สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่15ตุลาคมพุทธศักราช2564คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมีความยินดีและขอต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมรับชมนะครับการถ่ายทอดสดโครงการรัฐศาสตร์รังสิตเสวนาครั้งที่1ทับ2564ในเรื่องตัดวงจรรัฐประหารมุมมองเชิงการเปรียบเทียบมุมมองการเมืองเปรียบเทียบนะครับณห้อง3อาคาร1ห้อง308อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์นะครับรายการรับชมในวันนี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook รังสิต University แล้วได้เราได้รับการอนุเคราะห์จาก Wisdom Media ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับซึ่งแน่นอนว่าหัวข้อไฮไลท์ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่หลายคนที่ว่าไม่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดหัวข้อนี้ตัดวงจรรัฐประหารนะครับแล้วก็พยายามจะหาข้อสรุปซึ่งแน่นอนว่าในข้อสรุปที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยผมได้เกริ่นได้พูดคุยกับบรรดานักเรียนนักศึกษาทั้งในคณะรัฐศาสตร์รังสิตหรือนอกคณะรัฐศาสตร์รังสิตนะครับในวัยตั้งแต่อายุ18จนถึง25แม้กระทั่งคนศึกษาจบไปแล้วนะครับว่าการรัฐประหารในปี2557นั้นทุกคนเชื่อว่าไม่ใช่การรัฐประหารครั้งสุดท้ายอันนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าทำไมเด็กรุ่นนี้เขามองว่าทำไมบางคนเพิ่งมาสนใจการเมืองหรืออาจจะไม่ได้ติดตามทางการเมืองแต่เขาเชื่อว่าการรัฐประหาร2557นั้นจะไม่ใช่การรัฐประหารครั้งสุดท้ายซึ่งวันนี้หลายๆท่านก็คงจะตั้งคำถามว่าในหัวข้อที่เราตั้งคำถามว่าตัดวงจรรัฐประหารเราจะตัดได้ยังไงนะครับมีปัจจัยและมีเหตุผลอะไรที่จะไปยุตินะครับข้อมูลหรือความคิดเห็นหรือความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่างๆที่ผ่านมาได้อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ที่ผ่านนะครับงานวิจัยแล้วก็เข้าไปคลุกในวงสนามผ่านการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจึงกลั่นกองงานชิ้นเอกชิ้นสำคัญซึ่งเป็นรายงานวิจัยเรื่องตัดวงจรรัฐประหารนะครับผมขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมนะครับจะเห็นวิทยากรทุกท่านในวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าตัววิทยากรหลักที่จะต้องนำเสนอผลงานวิจัยคือศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์ครับอาจารย์สวัสดีครับซึ่งแน่นอนครับว่าท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตแล้วก็ท่านมีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายผมคงจะไม่ลงลึกในรายละเอียดนะครับเพราะว่าจะประหยัดเวลานะในยุค New Normal นะครับแล้วท่านผู้ชมก็อยากจะตัดความรำคาญว่าไม่ต้องเข้าสู่พิธีการว่าจะต้องอธิบายสรรพคุณนะซึ่งหลายท่านก็คงรับทราบอยู่แล้วว่าท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ศรีรังสรรค์นั้นท่านมีผลงานวิชาการมากมายเพียงใดในขณะเดียวกันนี้รอบนี้นะครับในการเสวนาครั้งที่1เราได้โอกาสนะครับได้เกียรติอันยิ่งใหญ่จากวิทยากรผู้ร่วมอภิปรายนะครับผู้มีชื่อเสียงแล้วก็คลุกนะครับมีประสบการณ์และมีมุมมองเกี่ยวกับการเมืองกับการทหารไทยมาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับวิทยากรท่านแรกนะครับซึ่งท่านอยู่ทางบ้านนะครับปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลคือ work from home นะครับคือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูซึ่งผ่านโปรแกรมสูงเราท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วันวิชิตครับครับปัจจุบันท่านเป็นผู้ในการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้านะครับแน่นอนว่าประสบการณ์นะครับอันเชี่ยวกราดที่ในฐานะที่ท่านเป็นอาจารย์สอนนักศึกษารัฐศาสตร์แล้วก็ให้มุมมองวิเคราะห์นะครับผ่านสื่อสารมวลชนนะครับในหลายสิบปีที่ผ่านมาก็จะย่อมเป็นประโยชน์ในการที่เรามาร่วมในวันวงเสวนาในวันนี้ส่วนวิทยากรท่านถัดมานะครับท่านเป็นทหารนะครับ The Old Soldier Never Die แม้ว่าท่านจะเกษียณไปแล้วแต่ท่านก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษนะครับกองประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9พันเอกดร.สรศักดิ์งามกระจรกุลกิจครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับครับแล้วท่านสุดท้ายนะครับที่เข้าร่วมอภิปรายนะครับเป็นนักวิชาการหรือนักสื่อสารมวลชนมีผลงานบทความมากมายนะครับจะเป็นผมให้นิยามจำกัดท่านเนี่ยยากจริงๆแต่ถือว่าท่านเป็นผู้รอบรู้มากนะครับโดยเฉพาะรัฐประหารในประเทศเพื่อนบ้านในพม่าเนี่ยท่านมีประสบการณ์และอาจจะมาเปรียบมุมมองเทียบเคียงกับบ้านเราเนี่ยทำไมสองประเทศนี้ซี้กันในเรื่องมีผลสรุปในการแก้ปัญหาบ้านเมืองด้วยการทำการรัฐประหารนะครับท่านอาจารย์เกียรติชัยพงพาณิชย์ครับท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตคณะของพวกเราของผมเนี่ยแหละครับดังนั้นรายการวันนี้ดำเนินรายการโดยผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญโปร่งนะครับซึ่งเป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารนะครับท่านผู้ชมครับผมขออนุญาตนะครับเรียบเรียงนะครับการแบ่งไทม์เท
ทเบิลการจัดตารางเวลาในการนำเสนอผลงานวิชาการซึ่งท่านอาจารย์ธีรพัฒน์จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากท่านอาจารย์ธีรพัฒน์นำเสนอเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็จะเรียนเชิญท่านอาจารย์ชัยวัฒน์คำชูนะครับซึ่งท่านจะนำเสนอหรือแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับวิจารณ์นะครับกับผลงานวิชาการของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์หลังจากนั้นลำดับถัดไปก็จะเป็นท่านพันเอกดร.สรศักดิ์และปิดท้ายด้วยท่านอาจารย์เกียรติชัยพงษ์มานิตตัวท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมอภิปรายจะใช้เวลาท่านละ15นาทีแต่ในส่วนของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับหากมีเวลาเหลือเพียงพอท่านผู้ชมสามารถส่งข้อความหรือความเห็นใดๆนะครับผ่านโปรแกรมหรือข้อความแชทของ Zoom ได้หรือในคอมเมนต์ในของFacebook รังสิต University หากมีข้อมูลที่ฝ่ายทีมงานประมวลขึ้นมาถามระยะเวลาพอสมควรที่จะหยิบได้ถามผู้เกี่ยวข้องผู้ทำวิจัยได้ทันก็จะขออนุญาตมาสอบถามแทนให้นะครับในเบื้องต้นขอเรียนเชิญขอคืนพื้นที่นะครับให้ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ได้นำเสนอผลงานวิชาการของท่านครับกราบเรียนเชิญครับครับกราบสวัสดีครับก่อนอื่นผมก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ ที่ท่านสนับสนุนรายการทางด้านวิชาการมาโดยตลอดนะครับแล้วเช่นเดียวกันครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับศาสตราจารย์ดร.วีระสมบูรณ์นะครับที่ได้ริเริ่มโครงการรัฐศาสตร์รังสิตเสวนาและครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นปฐมฤกษ์นะครับก็โดยการประเดิม เนื่องจากเขาเห็นว่าผมมีผลงานการวิจัยนะครับซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อประมาณปีที่แล้วครับ2563ประมาณกลางปีที่ผ่านมานะครับก่อนอื่น ผมมีเวลา1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระนี่ก็ค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับผมก็อยากจะเริ่มต้นว่า สาเหตุที่ผมทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจครับที่จะทำวิจัยเรื่องนี้นะครับตอนที่ผมอยู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับก็มีลูกศิษย์ปริญญาเอกเขามาเรียนปริญญาเอกกับผมเนี่ยนะครับเขาจบทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าผมก็เลยมานั่งคิดว่าทำไมเมื่อเขารู้เรื่องการเรื่องทางด้านไฟฟ้าดีเนี่ยเขาน่าจะคิดโมเดลนะฮะโมเดลที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตัดกระแสไฟเนี่ยนะฮะพวกเซฟทีคัตอะไรต่างๆนี้นะครับเอามาใช้ในการในทางการเมืองนะครับก็คือเรื่องของการรัฐประหารนะครับผมก็แนะนำเข้าไปว่าน่าจะทำเรื่องนี้นะครับตัดวงจรรัฐประหารนะครับก็รอเท่าไหร่เขาก็ไม่เคลื่อนไหวสักทีนึงนะครับผมก็เลยเสียดายก็คือว่าไหนๆเราคิดมาแล้วเรื่องนี้ก็เลยลงมือทำซะเองเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่องตัดวงจรรัฐประหารเซอร์กิตเบรกเกอร์กูเดต้านี่นะครับซึ่งก็โชคดีครับก็คือได้สำนักพิมพ์วินยูชนนี่นะครับเขาอาสาพิมพ์ให้นะครับก็จัดจำหน่ายพิมพ์ออกเผยแพร่การตลาดไปเรียบร้อยเมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นี่นะครับผมก็จะขออนุญาตไปด้วยความรวดเร็วนะครับเนื่องจากมีเนื้อหาต่างๆเนี่ยค่อนข้างมากทีเดียวนะครับ เรื่องของการตัดวงจรรัฐประหารนี่นะครับสภาพปัญหานะครับทางการเมืองของประเทศไทยนี่ผมคงไม่ต้องพูดเกินมากเพราะว่าเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปีพุทธศักราช2475เป็นต้นมานี่นะครับเรามีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย19ครั้งด้วยกันที่ประสบความสำเร็จ12ครั้งประสบความล้มเหลวอีกประมาณ7ครั้งด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเวลาระยะเวลาประมาณ88-89 ปีที่ผ่านมานี่นะครับเรามีการรัฐประหารนี่นะครับหรือการกบฏรวมๆกันแล้วเฉลี่ยเนี่ยนะครับ41ครั้งเนี่ยนะครับ 4.6 ปีเศษเนี่ยนะครับจะมีการแทรกแซงของทหารเนี่ย1ครั้งนะครับก็มีตารางให้ดูนะครับ
มีตารางให้ดูว่าตั้งแต่วันที่24 มิถุนายน 2475เป็นต้นมานะครับก็เป็นถือว่าเป็นการปฏิวัติครั้งที่1 นี่นะครับโดยคณะราษฎรก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วต่อมาวันที่20 มิถุนายน 2476นะครับก็คณะราษฎรเช่นเดียวกันก็ประสบความสำเร็จนะครับต่อมาก็มีกบฏหรือเรียกกันว่ารู้จักกันว่ากบฏบวรเดชเมื่อวันที่11 ตุลาคม 2476นะครับแล้วก็ตามด้วยการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จนะครับวันที่8 พฤศจิกายน 2490ซึ่งครั้งนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นครั้งสำคัญครับที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกว่าต้องวนเวียนกันอยู่ในวงจรของการรัฐประหารติดต่อกันเรื่อยมาตั้งแต่บัดนั้นนี่นะครับเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่ามีการกบฏเกิดขึ้นอีกหลายครั้งด้วยกันนะฮะกบฏนายพลหรือกบฏเสนาธิการวันที่1 ตุลาคม 2491ไม่สำเร็จนะครับอันนี้ต่อมาก็กบฏวังหลวง26 กุมภาพันธ์ 2492นะครับตามด้วยกบฏแมนฮัตตัน29 มิถุนายน 2494นะครับแล้วหลังจากนั้นก็มีการรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จเมื่อวันที่29 พฤศจิกายน 2494นะครับแล้วหลังจากนั้นจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านก็ยึดอำนาจตั้งแต่เมื่อปี2500-2501นะครับแล้วตามด้วยจอมพลถนอม2514เป็นการรัฐประหารตนเองนะครับแล้วต่อมาก็มีการรัฐประหารเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2519นะครับซึ่งก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันนี่นะครับครบรอบ45 ปีนะครับของเหตุการณ์6ตุลาคมด้วยนะครับแล้วก็มีกบฏนะครับ26 มีนาคม 2520นะครับที่เรียกกันว่ากบฏเสหลาดหรือกบฏของพลเอกฉลาดหิรัญยสิรินะครับแล้วก็ตามด้วยการรัฐประหารเมื่อวันที่20 ตุลาคม 2520นะครับอันนี้ก็เป็นการประสบความสำเร็จนะครับต่อมาก็มีกบฏยังเติร์กนะครับเมื่อวันที่1 เมษายนครั้งนี้ก็เป็นครั้งสำคัญนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะกล่าวต่อไปนะครับก็หลังจากนั้นก็มีการกบฏอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวันที่9 กันยายน 2528นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือกบฏของคณะรสช23 กุมภาพันธ์ 2534นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ห่างเหินไปนานพอสมควรทีเดียวนะครับการรัฐประหารนี่นะครับจนกระทั่งมาเมื่อวันที่19 กันยายน 2549นะครับก็เกิดการรัฐประหารหลังจากห่างเหินกันไปถึง15 ปีนะครับแล้วก็ตามด้วยครั้งสุดครั้งล่าสุดผมไม่ได้ใช้คำว่าครั้งสุดท้ายเพราะผมไม่เชื่อว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนะแต่ใช้คำว่าครั้งล่าสุดคือเมื่อวันที่22 พฤษภาคม 2557นะครับก็รวมๆแล้ว19 ครั้งที่ทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทราบกันดีแล้วว่ามันเป็นปัญหาอย่างที่ว่าไว้เพราะฉะนั้นแนวคิดที่ว่าจะทำอย่างไรถึงจะทำให้การรัฐประหารเนี่ยมันหมดสิ้นไปสักทีหนึ่งผมได้ใช้คำว่าการตัดวงจรรัฐประหารนี่นะครับก็เป็นที่มาของงานวิจัยดังกล่าวนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมานี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหารเนี่ยนะครับอันนี้พูดถึงหลักทฤษฎีโดยทั่วไปเลยนะครับมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนับตั้งแต่รูปแบบที่เรียกกันว่ารุนแรงน้อยที่สุดเลยก็คือการใช้อิทธิพลเข้าไปกดดันนโยบายนะครับแล้วก็การตัดสินใจของรัฐบาลก็ดีหรือว่าการขู่ว่าจะใช้กำลังอันนี้ก็รุนแรงมากขึ้นการเปลี่ยนตัวผู้บริหารอันนี้ก็หนักขึ้นไปนะครับจนกระทั่งเป็นการยึดอำนาจหรือเปลี่ยนคณะรัฐบาลทั้งคณะหรือเรียกกันว่าการรัฐประหารหรือการปฏิวัตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นรูปแบบที่เราเห็นโดยปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของการตัดวงจรรัฐประหารนี่นะครับมันก็ทำให้เกิดปัญหาที่สำคัญหลายประการทีเดียวนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกติกาหลักของการปกครองประเทศเนี่ยก็มีการเปลี่ยนอยู่เสมอเลยนะครับยุบรัฐธรรมนูญ
ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถูกไหมฮะก่อนจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็มีรัฐธรรมนูญชั่วคราวจากรัฐธรรมนูญชั่วคราวก็ร่างรัฐธรรมนูญถาวรพอร่างไปใช้ไปได้ไม่นานก็รัฐประหารอีกนะครับแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่แบบนี้ครับวนเวียนกันไปอยู่อย่างเห็นได้ตามปกตินี่นะครับนอกจากนั้นแล้วพรรคการเมืองก็ดีสภาผู้แทนราษฎรก็ดีก็แน่นอนมันก็ต้องถูกยกเลิกไปด้วยมันก็ขาดความต่อเนื่องนะครับฝ่ายทหารหรือคณะทหารเนี่ยก็เข้ามามีบทบาทในทางการเมืองเช่นในสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับมีการจัดตั้งรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่ความแตกแยกโดยเฉพาะในกองทัพเองนะครับก็จะมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์แล้วก็ผู้ที่เสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดวงจรรัฐประหารนี้ผมก็มีวัตถุประสงค์สำคัญอยู่3ประการเท่านั้นเองครับคือประการแรกนั้นนี่นะครับก็คือเป็นการศึกษาแนวคิดครับว่าด้วยการแทรกแซงทางการเมืองของทหารนะครับโดยเฉพาะการนำกรอบแนวคิดแบบใหม่ที่เขาเรียกกันว่าการป้องกันไฟฟ้ารั่วเนี่ยนะครับผมนำมาประยุกต์เป็นแนวคิดว่าด้วยการตัดวงจรรัฐประหารคล้ายๆกับว่าการรัฐประหารนี่มันเหมือนกับเวลาเราใช้ไฟอะครับท่านผู้ชมครับใช้ไฟไปบางทีไฟรัดวงจรไฟรั่วนะครับเกิดไฟไหม้บ้านเกิดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็เราก็มีเครื่องเซฟตี้คัตนะคอยเตือนคอยตัดมันใช่ไหมครับก็ฉันใดฉันนั้นนี่นะครับถ้าเรามันมีเหตุนะมันมีควันมันเริ่มมีควันครุกรุ่นแล้วนะว่าจะเกิดการรัฐประหารนี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเครื่องที่จะคอยตัดไฟซะก่อนนะครับก่อนที่มันจะลุกรามไปจนกระทั่งเกิดการรัฐประหารจริงๆเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยกับการป้องกันไม่ให้มันเกิดการรัฐประหารขึ้นมานะครับเราก็มาคิดว่าเราจะมีการใช้เครื่องป้องกันไฟฟ้ารั่วเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้อย่างไรนะครับประการที่2ก็เป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์การแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหารใน5ประเทศนะครับก็คือสเปนนะครับประเทศสเปนโปรตุเกสกรีซตุรกีแล้วก็เกาหลีใต้นะครับเหตุผลที่เราเลือกประเทศดังกล่าวนี้นะครับก็คงมีเหตุผลหลายประการด้วยกันนะครับอย่างกรณีของสเปนเนี่ยนะครับเนื่องจากประเทศสเปนนี่นะครับก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นสถาบันสำคัญของชาตินะครับบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของสเปนนี่เป็นอย่างไรผมคิดว่าอันนี้ครับเรานำมาใช้เป็นบทเรียนหรือประสบการณ์ได้นะครับของโปรตุเกสนี่ก็เช่นเดียวกันนะของโปรตุเกสนี่เป็นสาธารณรัฐนะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าบทบาทของกองทัพหรือทหารของโปรตุเกสเนี่ย เราบอกว่าการรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมันเลวร้ายไปหมดทุกครั้งหรือไม่มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเรามีประสบการณ์ว่าของโปรตุเกสนี่นะครับคณะทหารที่เข้ามายึดอำนาจนั้นนะครับบางคณะเนี่ยเข้ามาเพื่อจะสร้างเสริมสร้างประชาธิปไตยทำไมคณะทหารของประเทศไทยเนี่ยจะมีทางเป็นไปได้ไหมนะครับที่เข้ามายึดอำนาจแล้วต้องการจะเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะครับส่วนของกรีซและตุรกีเนี่ยก็คล้ายคลึงกับประเทศไทยมากทีเดียวก็คือมันเกิดความแตกแยกในประเทศนะครับมีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาเนี่ยครับขัดแย้งแตกแยกกลายเป็นสงครามกลางเมืองอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยก็เปิดโอกาสให้คณะทหารเนี่ยเข้ามายึดอำนาจนะครับและขณะเดียวกันของกรณีของตุรกีนี่น่าสนใจทีเดียวเพราะว่าการยึดอำนาจครั้งล่าสุดของตุรกีนั้นนี่นะครับก็มีบทเรียนที่สำคัญนะครับก็คือความล้มเหลวของการรัฐประหารนั้นเนี่ยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในตุรกีนะครับที่ทำให้โอกาสที่ทหารจะกลับเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองมีความเป็นไปได้น้อยลงไปนะครับแล้วสุดท้ายประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้นี่เป็นประเทศในเอเชียเหมือนประเทศไทยแล้วถ้าไปศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยก็จะคล้ายคลึงกับประเทศไทยมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะบทบาทของคณะทหารนี่นะครับก็เข้ามายึดอำนาจมีการยกเลิกรัฐธรรมนูญมีการตั้งรัฐบาลมีเลือกตั้งใหม่อะไรแบบนี้คล้ายกันเลยครับแต่น่าสนใจตรงที่ว่าประเทศเกาหลีใต้เนี่ยนะครับมีการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่เมื่อปี2540
ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมาปรากฏว่าเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเกาหลีใต้นี่มีความเจริญมากเศรษฐกิจนี่รุ่งโรจน์มากทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกาหลีใต้ผมก็ได้เลือกประเทศนี้นะครับมาศึกษานะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ประการที่2นะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือการศึกษาแนวทางว่าจะตัดวงจรการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยทำได้อย่างไรเพราะว่าในอนาคตนี่นะครับเราก็ค่อนข้างจะมีความเชื่อว่าการรัฐประหารเมื่อปี2557เนี่ยเป็นการรัฐประหารล่าสุดแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยการรัฐประหารมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกในประเทศไทยเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับหรืออย่างไรก็หรืออย่างดีที่สุดก็คือว่าหากมันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันจะทำได้ยากยังไงนะครับอันนี้ครับคือวัตถุประสงค์ของการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องขอบเขตของการศึกษาวิจัยผมคิดว่าโดยสรุปนะครับก็อย่างที่ได้พูดไว้ว่าเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหารไทยแล้วก็คณะทหารในต่างประเทศนะครับเพื่อจะได้นำไปสู่แนวทางการตัดวงจรรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่าหากจะเกิดขึ้นก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ยากนะครับแล้วก็การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะการศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆนะครับมีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนะครับที่เฉพาะเจาะจงไปนะครับแล้วก็ศึกษาจากเอกสารการศึกษาของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านด้วยกันนะครับซึ่งท่านหนึ่งก็ท่านก็นั่งอยู่ในที่นี้นะครับก็คือพันเอกสรศักดิ์นี่นะครับที่ผมได้หยิบยืมแนวคิดของท่านในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันกองทัพเข้ามาเดี๋ยวก็คงจะพูดในรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในขอบเขตของการศึกษานี่นะครับก็จะคร่าวๆนะโดยสรุปนะครับผมก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับวิธีการในการดำเนินการวิจัยและขั้นตอนต่างๆนะครับเราก็เนื่องจากว่าข้อมูลมันมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะข้อมูลทางเอกสารก็ดีนะครับแล้วก็เราก็ได้นำความคิดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญต่างๆมาผสมประสานกันนะครับแล้วก็คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงนะครับก็มีทั้งนักวิชาการทางรัฐศาสตร์นิติศาสตร์อดีตข้าราชการทหารกลุ่มภาคประชาสังคมต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขั้นตอนการศึกษาวิจัยนะครับผมก็จะขอผ่านไปนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่เนื้อหาหลักของการวิจัยเรื่องนี้นะครับเรื่องของการวิจัยเรื่องนี้นี่นะครับก็อาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายแนวคิดทฤษฎีด้วยกันนะครับซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกเลยนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบทบาททางการเมืองของทหารเนี่ยนะครับว่าทหารที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคณะทหารที่เข้ามาแทรกแซงทางการเมืองนี่นะครับมีบทบาทที่สำคัญเนี่ยอยู่3ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1เนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับผู้ไกล่เกลี่ยนะครับบทบาทของทหารในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยคือยังไม่ได้เข้ามายึดอำนาจนะแต่อาจจะใช้อิทธิพลของตนเองเนี่ยหรือในฐานะที่เป็นสถาบันหลักในสังคมของทุกประเทศนี่นะครับเข้ามาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆนี่ให้คลี่คลายลงไปเราจะพบเห็นได้ชัดเจนของประเทศไทยเนี่ยนะครับกรณีก่อนที่จะมีการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557ผมคิดว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคงจะจำได้นะครับที่มีการเชิญตัวแทนของ2ฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็ฝ่ายผู้ชุมนุมประท้วงหรือกปปส.เนี่ยนะครับไปเจรจากันจำได้ไหมครับถ้าผมคิดว่าตอนนั้นทุกคนจำได้ครับท่านนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็มีการเจรจากับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับนั่นครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก่อนจะทำรัฐประหารเพียง 2-3 วันนะครับคณะทหารก็เชิญตัวแทนของทุกฝ่ายเข้าไปประชุมกันที่สโมสรกองทัพบกตรงถนนวิภาวดีทุกคนคงจะจำกันได้แล้วก็บอกว่าไปเจรจากันคู่กรณีไปเจรจากันเปิดห้องคุยกันแล้วก็ปรากฏว่าไม่เป็นข้อยุตินะครับในที่สุดเนี่ยก็นำมาสู่บทบาทที่2เนี่ยครับ
คือบทบาททางการเมืองของคณะทหารที่เราเรียกว่าผู้พิทักษ์นะครับแต่บทบาทในฐานะผู้พิทักษ์เนี่ยผมไม่ขอยกตัวอย่างของคสช.นะครับข้อของคสช.นี่จะเป็นลักษณะบทบาทที่3ก็คือในฐานะผู้ปกครองแต่บทบาทในฐานะผู้พิทักษ์เนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คือตอนยึดอำนาจเมื่อวันที่19กันยายน2549อันนั้นนะครับคล้ายคลึงกับบทบาทนี้นะครับเพราะว่าคณะคปค.หรือว่าคมช.ตอนนั้นนะครับซึ่งก็มีพลเอกสนธิบุญรัตน์กรินทร์นี่นะครับเป็นหัวหน้าเนี่ยท่านก็ไม่ได้ต้องการที่จะเข้ามาปกครองครับท่านเข้ามาเพื่อที่จะทำหน้าที่รักษาสถานภาพนะเหตุการณ์ทางการเมืองให้คลี่คลายไปในระดับหนึ่งนะครับท่านมีรัฐบาลที่ท่านแต่งตั้งขึ้นมานะครับมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วก็เพิ่นผมก็เป็นส่วนหนึ่งของคณะรัฐบาลของท่านพลเอกสุรยุทธ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ามาท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ท่านประกาศเลยครับท่านขออยู่1ปีนะครับผมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าไม่ใช่1ปีมันประมาณ1ปี5เดือนโอ้คนมาด่าผมใหญ่เลยหาว่าผมอยากจะอยู่ยาวแหมอยากจะอยู่ยาวไปอีกแค่5เดือนนะผมต้องมาคลี่รัฐธรรมนูญอธิบายความเป็นขั้นเป็นตอนว่ากว่าจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญกว่าจะไปยกร่างกว่าจะไปทำประชามติเสร็จแล้วต้องไปร่างพรบประกอบรัฐธรรมนูญนะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ครับมันประมาณ1ปีกับ5เดือนนะครับแล้วผลก็ปรากฏว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นี้นะครับเราอยู่ในตำแหน่ง1ปี4เดือนกับอีก7วันนะครับจึงมีรัฐบาลใหม่ก็คือรัฐบาลของคุณสมัครสุนทรเวชมันก็คลาดเคลื่อนไปประมาณ20กว่าวันครับเพราะว่าที่คลาดเคลื่อนนั้นเพราะเราไม่สามารถจะกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนได้เช่นตอนที่นำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้านี่นะครับให้พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเนี่ยท่านจะลงเร็วหรือลงช้าเราก็ไม่สามารถจะไปคาดคะเนได้นะครับก็เผอิญท่านลงพระปรมาภิไธยเร็วครับก็เลยทำให้ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งนะครับของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นี่นะครับก็เหลือแค่1ปี4เดือนกับอีกประมาณ7วันด้วยกันอย่างที่ว่าไว้นะครับบทบาทประการที่3ก็คือผู้ปกครองนะครับอันนี้ก็หมายถึงเข้ามาปกครองเข้ามาเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองนะครับต้องการที่จะบริหารประเทศโดยตรงอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยครับคณะคสช.เนี่ยปัจจุบันนี้แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับท่านขอเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ประมาณ7ปีนะครับก็อันนี้ก็คงเป็นที่ทราบกันดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อธิบายโดยคร่าวๆนะครับว่า3ลักษณะนี้นะครับเป็นบทบาทที่สำคัญของคณะทหารนะครับนะก็ขอผ่านไปนะครับเพราะว่าไปถึงผู้ปกครองนะครับคราวนี้ก็จะเห็นได้ว่าบทบาทของคณะทหารทั้ง3รูปแบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับถ้าเป็นผู้ไกล่เกลี่ยนะครับก็เป็นแต่เพียงการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งนะครับรักษาสถานภาพเดิมนะครับถ้าเป็นผู้พิทักษ์นะครับก็จะมีใช้อำนาจในการควบคุมรัฐบาลนะครับรักษาสถานภาพเดิมนะครับหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเข้ามาบริหารบ้านเมืองโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็น3ลักษณะที่เปรียบเทียบกันนะครับนะส่วนอีกกรอบแนวคิดหนึ่งนะครับก็อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วก็คือผมก็อาศัยเครื่องตัดไฟฟ้านะครับเซอร์กิตเบรกเกอร์นี่นะครับเอามาใช้นะครับก็จะเห็นได้ว่าอันนี้นะมาดัดแปลงนะครับมาดัดแปลงว่าสภาพแวดล้อมภายในอะไรต่างๆนี่นะครับภายนอกที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกต่างๆซึ่งเดี๋ยวตอนสรุปนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าเอามาใช้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้โดยสรุปคร่าวๆนะครับยังมีแนวคิดต่างๆอีกมากแต่เวลามันน้อยนะครับก็คงใครที่สนใจก็คงต้องไปอ่านรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เอานะครับผมจะขอมาถึงการศึกษาการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหารทั้ง5ประเทศที่ว่าไว้นะครับเหตุผลที่เลือกเนี่ยได้พูดไปบ้างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขอผ่านตรงนี้ไปนะครับว่าที่เลือกทั้ง5ประเทศเนี่ยเป็นเพราะเหตุผลอะไรนะครับก็จะมาขอเข้าเรื่องว่าประเทศแรกเลยนะครับที่ผมศึกษานี่นะครับก็คือประเทศสเปนเนี่ย
ประเทศสเปนเนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่า เราจะเห็นได้ว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเล็กน้อยไปจนกระทั่งหลังสงครามโลกนี่นะครับสเปนก็เกิดปัญหาความขัดแย้งกันภายในเป็นถึงขนาดเป็นสงครามกลางเมืองนะครับแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับอำนาจก็ตกมาอยู่ที่จอมพลฟรังโกนะครับจอมพลฟรังโกเนี่ยสามารถที่จะยึดครองอำนาจ ในสเปนได้นะครับจอมพลฟรังโกนั้นก็มีแนวคิดไปทางด้านฟาสซิสต์ว่างั้นเถอะนะครับเป็นขวาจัดนะครับตอนที่ปกครองประเทศนั้นเนี่ยจอมพลฟรังโกนี่นะครับก็เตรียมการใหม่ครับคือว่าท่านไม่ต้องการที่จะล้มเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ไปเขาเรียกว่าไปเชิญนะครับไปเชิญเชื้อพระวงศ์ก็คือเจ้าชายฮวนคาร์ลอสเนี่ยให้เสด็จกลับมาประเทศสเปนนะครับแล้วก็มีความประสงค์ที่จะให้เจ้าชายคาร์ลอสนะครับสืบทอดระบอบการปกครองแบบฟรังโกอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วเมื่อจอมพลฟรังโกได้ถึงแก่อสัญกรรมไปเจ้าชายคาร์ลอสนั้นก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นองค์พระประมุขของประเทศนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้ปรับเปลี่ยนครับจากอำนาจเผด็จการขวาจัดแบบจอมพลฟรังโกเนี่ยท่านเปลี่ยนสเปนเนี่ยนะครับให้เป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าชายคาร์ลอสนั้นก็ยอมลดสถานะของพระองค์เนี่ยนะครับมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งทีเดียวครับคือท่านได้เร่งรัดให้เกิดระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมนำมาใช้เป็นบทเรียนในการศึกษาครั้งนี้ก็คือว่าเมื่อมีการรัฐประหารในปี1981นะครับก็ตรงกับพุทธศักราช2524ครับวันที่23กุมภาพันธ์มีคณะทหารที่นำโดยพันโทอันโตนิโอเตเฮโรนะครับเป็นหน่วยเขาเรียกว่าหน่วยซีวิลการ์ดนะหน่วยคล้ายๆสอหอบ้านเราทำนองนั้นนะครับคือเป็นกองกำลังที่รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็เป็นทหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายการรักษาความปลอดภัยการรักษาความมั่นคงภายในนะครับเช่นการต่อต้านการก่อการร้ายการควบคุมพื้นที่ชายแดนในต่างๆเนี่ยนะครับพันโทเตเฮโรนั้นได้นำทหารประมาณ200คนครับบุกเข้าไปในรัฐสภาคอเตสของสเปนนะครับแล้วก็จับกลุ่มครับใช้ปืนจี้จับกลุ่มคุมขังบรรดาคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สมาชิกรัฐสภานักการเมืองฝ่ายพลเรือนเนี่ยประมาณ350กว่าคนครับจับเป็นตัวประกันว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ทำการยึดอำนาจปรากฏว่ากษัตริย์ฮวนคาร์ลอสท่านออกมาประกาศทางทีวีนะครับออกมาต่อต้านความพยายามก่อรัฐประหารด้วยพระองค์เองครับท่านประกาศว่าสถาบันไม่อาจจะยอมรับการกระทำใดๆครับอันเป็นการแทรกแซงรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการรับรองจากประชาชนชาวสเปนได้นะครับก็ผลก็ปรากฏว่าหลังจากการยึดอำนาจผ่านไปแค่22ชั่วโมงครับกลุ่มผู้นำรัฐประหารก็ยอมมอบตัวนะครับปลดปล่อยตัวประกันให้เป็นอิสระนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างที่สำคัญทีเดียวครับที่พระมหากษัตริย์คือกษัตริย์ฮวนคาร์ลอสนั้นได้แสดงบทบาทด้วยพระองค์เองครับนะครับออกมาต่อต้านการรัฐประหารนะครับนะแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยการเมืองของสเปนเนี่ยนะครับบทบาทของทหารก็ลดลงไปโดยปริยายครับก็อาจจะสรุปได้ว่าอันนี้เป็นจุดเด่นของสเปนนะครับในการต่อต้านการรัฐประหารว่าบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหารนี่นะครับแล้วทรงออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าทรงไม่เห็นชอบกับการรัฐประหารเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจทีเดียวครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายว่าให้ประเทศไทยเนี่ย เราบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ย เราจะได้ยินนะครับผมได้ยินบรรดากลุ่มก้าวหน้าต่างๆที่ออกมาประกาศว่าอะไรนะครับพระมหากษัตริย์จะต้องไม่ทรงเซ็นรับรองการรัฐประหารผมเคยถามเหมือนกันนะตอนไปพิปรายที่ธรรมศาสตร์ต
่อหน้าผู้นำเยาวชนนะครับผมบอกว่าช่วยอธิบายสักนิดนึงครับว่าที่บอกว่าพระมหากษัตริย์เซ็นรับรองการรัฐประหารนี่หมายถึงอะไรนะครับหมายถึงป้าไปเซ็นรับรองการแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารหรือเปล่าไม่เคยปรากฏนะครับว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยไปทรงลงพระประมาภิไธยแต่งตั้งหัวหน้าคณะรัฐประหารไม่มีนะไม่เคยมีเพราะว่าคณะรัฐประหารเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเขาเป็นองค์รัฐาธิปัตย์เขาตั้งตัวเขาเองครับจะไม่เคยมีพระบรมราชโองการแต่งตั้งจุดๆๆเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเนี่ยไม่มีครับเพราะนั้นเนี่ยหมายถึงอะไรหรือว่าหมายถึงว่าทรงลงพระประมาภิไธยรับรองรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมว่าอันนั้นมันก็เลยขั้นตอนการยึดอำนาจมาแล้วนะครับกว่าที่จะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมาถึงตอนนั้นเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์ก็ต้องทรงลงพระปรมาภิไธยนะครับซึ่งผมเห็นว่ามันคนละประเด็นกับเรื่องของการเซ็นรับรองการรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสนอของผมเนี่ยกับเสนออย่างตรงไปตรงมาครับว่าถามว่าที่ผ่านมาบทบาทของพระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นชอบหรือคัดค้านการรัฐประหารในประเทศไทยหรือไม่เราไม่ลืมเราต้องไม่ลืมนะครับว่าวันที่1เมษายนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยทรงแปลพระราชฐานเนี่ยนะครับจากกรุงเทพไปอยู่ที่โคราชแล้วก็ต่อต้านการรัฐประหารด้วยพระองค์เองเห็นไหมครับเคยทำมาแล้วครับเคยทำเรียกกันว่าไม่อาจจะเรียกว่าทำยิ่งกว่ากษัตริย์ควรคารอสอีกใช่ไหมครับเพราะทรงเป็นผู้นำการต่อต้านเลยนะครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่ผมศึกษาเนี่ยก็พบว่ามีความพยายามที่จะรัฐประหารเมื่อปี2520นะครับคณะทหารเนี่ยยกกำลังมาแล้วครับออกยกกองกำลังออกมาแล้วยกรถถังอะไรออกมาแล้วครับมีพลเอกเสริมนครเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพลเอกเสริมท่านมาถึงกองบัญชาการนะครับท่านก็เรียกบรรดารองผู้บัญชาการฐานบกผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกทั้งหลายไปก็ปรากฏว่าขาดไปหนึ่งท่านก็คือพลเอกยศเทพหัสดินณ อยุธยาซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกท่านก็บอกให้นายทหารไปตามพลเอกยศจากบ้านสวนพุตานพลเอกยศอยู่ที่บ้านสวนพุตานนะครับพอทหารออกไปตามพลเอกยศพลเอกยศไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยท่านลงมาจากบ้านท่านก็ถามเกิดอะไรขึ้นพอบอกว่าทหารยึดอำนาจครับพลเอกยศก็บอกอ้าวไหนว่าสั่งก็สั่งไปแล้วไงว่าอย่าทำแล้วก็รีบแต่งตัวมาที่กองบัญชาการก็คือพลเอกยศเนี่ยได้รับการสื่อแล้วว่าห้ามไม่ให้ทหารทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารนะพอพลเอกยศมาถึงกองบัญชาการก็รายงานเรื่องดังกล่าวให้คณะที่เตรียมการยึดอำนาจฟังก็ปรากฏว่าพลเอกเสริมสั่งถอนกำลังกลับคืนกรมกองหมดผมตอนนั้นผมไม่ทราบว่าวันที่เท่าไหร่ผมก็ปรากฏว่ามีอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมท่านบอกผมว่าวันที่20กันยายน2520ผมก็ได้ข้อมูลใหม่ว่าอันนั้นคือการรัฐประหารที่มันไม่ได้มีการประกาศนะครับเพราะว่ามีการกลับเข้ากรมกรองก่อนที่จะมีการปฏิบัติต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนะครับผมขอไปที่ประเทศโปรตุเกสนะครับประเทศโปรตุเกสเนี่ยคือการพัฒนาประชาธิปไตยในเงื้อมมือของทหารครับคือผมจะพูดไปแล้วก็จะประยุกต์ไปในตัวจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาของโปรตุเกสนั้นนี่นะครับน่าสนใจก็คือมีการปฏิวัติเมื่อปี2517นะครับเขาเรียกว่าการปฏิวัติดอกคาร์เนชั่นนะการปฏิวัติดอกคาร์เนชั่นเนี่ยก็คือนายทหารระดับกลางนี่นะครับที่นิยมแนวคิดแบบซ้ายนำโดยนายพลสปิโนล่าเนี่ยนะครับก็ยึดอำนาจครับเมื่อวันที่25เมษายนพ.ศ.2117ซึ่งตรงกับค.ศ.1974นะครับซึ่งครั้งนั้นนะครับการยึดอำนาจในครั้งนั้นปรากฏว่าประชาชนเนี่ยไปเอาดอกคาร์เนชั่นเนี่ยไปให้ทหารก็เลยเรียกว่าการปฏิวัติดอกคาร์เนชั่นคือไปให้กำลังใจครับคือเห็นด้วยกับการปฏิวัติครั้งนั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าในการปฏิวัติดังกล่าวนี้นะครับนายทหารเนี่ยมีแนวคิดแนวปฏิรูปครับนะคือไม่ได้ยึดอำนาจเพื่อหวังจะปกครองประเทศครับแต่ว่าเป็นการยึดอำนาจที่จะพัฒนาประชาธิปไตยนะครับเป็น
พราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาก็มีคณะนายทหารเนี่ยนะครับก็ทำนองเดียวกันครับมีการเข้ามายึดอำนาจต่อจากนั้นอีกนะครับแต่ก็เป็นคณะนายทหารที่เขาเรียกว่าเป็นผู้นำการปฏิวัติเพื่อประชาชนนะครับเพื่อจะค้ำประกันระบอบประชาธิปไตยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยประเทศโปรตุเกสน่าสนใจตรงที่ว่าคณะทหารที่เขาออกมายึดอำนาจนี้นะครับก็ยึดอำนาจเพื่อที่จะสร้างเสริมประชาธิปไตยหรือค้ำประกันระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็นำประเทศโปรตุเกสไปสู่การปกครองที่เรียกว่ากึ่งรัฐสภากึ่งประธานาธิบดีเป็นการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยขึ้นใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่นะครับประเทศโปรตุเกสก็ไม่ได้มีการยึดอำนาจตลอดมาเลยครับนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทของทหารที่ทำการยึดอำนาจเพื่อค้ำประกันระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีผู้ที่มีแนวคิดดังกล่าวเหมือนกันว่าเอ๊ะทหารยึดอำนาจเพื่อสร้างประชาธิปไตยได้หรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าที่ประเทศโปรตุเกสนี่นะครับก็มีบทบาทของคณะทหารที่ยึดอำนาจเพื่อเสริมสร้างประชาธิปไตยจริงครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับประเทศที่3ก็คือประเทศกรีซโอ้กรีซนี่หลังเขาเรียกว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2นี่กรีซเนี่ยเป็นยุทธภูมิของการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซ้ายกับฝ่ายขวาเลยแล้วฝ่ายซ้ายก็มีสหภาพโซเวียตกับยูโกสลาเวียเนี่ยครับสนับสนุนฝ่ายขวาก็มีสหรัฐอเมริกาและอังกฤษครับสนับสนุนก็กลายเป็นว่าสงครามกลางเมืองครับในประเทศกรีซนั้นนะครับก็เรียกกันว่ารบกันฆ่ากันมหาศาลทีเดียวครับมีการรบกันใช้ระยะเวลายาวนานทีเดียวนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยในปี2492นะครับหรือ1949นี้นะครับก็สิ้นสุดสงครามนะครับอำนาจก็ตกอยู่ในกองทัพของกรีซครับที่อยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรเดิมนะครับก็คือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษได้รับชัยชนะนะครับซึ่งหลังจากนั้นแล้วเนี่ยกรีซก็มีการรัฐประหารหลายครั้งด้วยกันนะครับ ก็มีการรัฐประหารเมื่อปี2510หรือ1967นะครับแล้วก็เมื่อรัฐประหารบ่อยครั้งเข้านี้นะครับก็ปรากฏว่าหลังสุดนั้นเนี่ยก็มีการต่อต้านครับต่อต้านโดยนักศึกษาแล้วก็ประชาชนนี่นะครับจนทำให้ระบอบการปกครองของคณะทหารนี่สิ้นสุดลงครับในปี2117นะครับเกิดการล่มสลายของระบอบฮุนต้านะครับหลังจากที่ปกครองประเทศมานานทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีของประเทศกรีซนั้นเนี่ยนะครับก็คล้ายๆกับประเทศไทยเหมือนกันนะครับก็วนเวียนกันอยู่เงี้ยครับยึดอำนาจแล้วก็มีเลือกตั้งมีรัฐประหารใหม่อะไรแบบนี้นะครับจนกระทั่งพอถึงปี2532นี่นะครับก็มีการยอมรับกันนะครับพรรคร่วมรัฐบาลคือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายสังคมนิยมก้าวหน้าก็ยอมรับว่าสงครามต่างๆนี่นะครับสงครามกลางเมืองนี่นะครับก็ยุติลงครับแล้วหลังจากนั้นการรัฐประหารของกรีซนั้นก็ยุติลงจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศกรีซนะครับประเทศที่4ก็คือประเทศตุรกีนี่นะครับประเทศตุรกีเนี่ยก็คล้ายๆกับประเทศไทยคือมีการยึดอำนาจบ่อยครั้งกว่าประเทศไทยด้วยซ้ำไปเขาบอกว่าในรอบ50ปีมีการรัฐประหารนี่นะครับหลายครั้งครับหลายครั้งบ่อยมากเลยนะครับจนกระทั่งเรียกกันว่าเอาหลังสุดก็แล้วกันนะครับหลังสุดนั้นของประเทศตุรกีนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่15ถึง16กรกฎาคมปี2559หรือ2016นี่เองครับหลังจากรัฐประหารเกิดหลังจากการรัฐประหารในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับเพราะประเทศไทยของ2557ของตุรกีนี่2559นะครับก็เกิดความพยายามรัฐประหารแต่ว่าล้มเหลวครับนะครับเพราะว่าประธานาธิบดีเรเจปไตยิปแอโดอันนี่นะครับไม่ยอมแพ้ครับนะครับออกมาเรียกว่าประกาศการต่อสู้ครับแล้วก็รวบรวมกำลังประชาชนเนี่ยร่วมกันนะครับต่อต้านกลุ่มรัฐประหารนะจนกระทั่งในที่สุดในการรัฐประหารครั้งหลังสุด
เมื่อปี2016ล้มเหลวครับ แล้วการรัฐประหารครั้งหลังสุดนี้ก็ปรากฏว่าประธานาธิบดีแอร์โดอันนี่นะครับได้ดำเนินการจับกลุ่มฮะจับกลุ่มคณะนายทหารไม่ใช่คณะนายทหารเท่านั้นนะครับมีการจับกลุ่มนักหนังสือพิมพ์ที่สนับสนุนการรัฐประหารนะครับนักวิชาการนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ปลดผู้พิพากษาครับปลดผู้พิพากษาที่สนับสนุนการรัฐประหารนี่นะครับออกเป็นจำนวนหลายพันคนทีเดียวครับจนกระทั่งในที่สุดนี้นะครับก็การรัฐประหารครั้งหลังสุดในปี2559นั้นก็มีผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารในหลายวงการก็ถูกนำตัวมาลงโทษครับนะอันนี้จะเกิดจากการต่อต้านของนิสิตนักศึกษาประชาชนที่ทำให้ทหารหรือคณะรัฐประหารในพ่ายแพ้ครับแล้วก็ทหารได้ถูกนำออกจากการเมืองถูกลดบทบาทของทหารในทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุดเลยนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจของประเทศตุรกีนะครับประเทศสุดท้ายก็คือสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้นี่ก็คล้ายคลึงกับประเทศไทยเพราะว่าหลังจากมีการสถาปนาประเทศเกาหลีใต้ขึ้นมานะครับประธานาธิบดีคนแรกเลยตอนนั้นก็คือซึงมันรีนั้นนี่นะครับก็เรียกกันว่าต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงอะไรต่างๆจนกระทั่งซึงมันรีก็ต้องลาออกจากตำแหน่งไปนะครับต่อมาในพลปักจุงฮีนี่นะครับผู้นำกองทัพก็เข้ามายึดอำนาจนะครับในพลปักจุงฮีเข้ามายึดอำนาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าคนสนิทของเขานี่นะครับขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองครับนะแต่ปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยประธานาธิบดีปักจุงฮีนั้นเนี่ยถูกผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองคนที่ตัวเองไว้ใจมากที่สุดนั้นลอบสังหารครับปักจุงฮีถึงแก่อสัญกรรมครับจากการรอบสังหารของผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองซึ่งตนเองเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือการชุมนุมของประชาชนครั้งยิ่งใหญ่ครับเขาเรียกว่ากรณีของอะไรนะครับกรณีของ การต่อต้านของประชาชนที่กวางจูฮะที่กวางจูนะครับปรากฏว่ามีประชาชนนิสิตนักศึกษาเนี่ยถูกสังหารไป 2-3,000 คนนะครับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ทีเดียวครับซึ่งผลปรากฏว่าจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่นะครับเมื่อเวลาต่อมาเนี่ยเกาหลีใต้นี่นะครับ มีการปรับเปลี่ยนนะครับมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีการออกกฎหมายพิเศษขึ้นมานะครับที่ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญครับในการที่จะเอาผิดย้อนหลังครับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารแล้วก็การปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยที่กวางจูเนี่ยครับเมื่อปี2523นั้นเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้นำในขณะนั้นก็คืออดีตประธานาธิบดีชุนดูวานแล้วก็อดีตประธานาธิบดีโลแตวูครับพร้อมด้วยนายทหารอีก14คนเนี่ยถูกจับกุมขึ้นศาลครับแล้วก็ถูกลงโทษนะครับซึ่งถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เกาหลีใต้นั้นเนี่ยครับมีการลงโทษผู้นำคณะรัฐประหารเนี่ยครั้งสำคัญทีเดียวนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทั้งอดีตประธานาธิบดีชุนดูวานก็ดีโรแตวูก็ดีเนี่ยครับสะสมทรัพย์สินไว้จำนวนมหาศาลครับถูกยึดคืนไปหมดเลยนะครับการปราบปรามผู้ชุมนุมเรียกร้องอะไรต่างๆนี้นะครับแล้วก็มีการคอร์รัปชันอย่างเป็นระบบทีเดียวครับก็เป็นผลทำให้ผู้นำทั้งสองนี้นะครับถูกลงโทษนะครับจากประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตอะไรต่างๆนะครับแล้วหลังจากนั้นในปี2539นั้นนี่นะครับเกาหลีใต้ก็นำประเทศเข้าสู่การปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่ทีเดียวครับก็มีประธานาธิบดีคิมยองซัมนี่นะครับเป็นผู้นำมีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเมืองเนี่ยหลายฉบับด้วยกันนะครับฉบับหนึ่งก็คือการ
กำหนดให้ข้าราชการระดับสูงและนักการเมืองต้องเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณะนะครับแล้วก็การทำธุรกรรมทางการเงินต้องใช้ชื่อจริงนะครับเพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์อันมิชอบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประเทศเกาหลีใต้นี่นะครับโดยสรุปนะครับก็คล้ายๆกับประเทศไทยเนี่ยนะครับมีช่วงของการพัฒนาการทางการเมืองเพื่อเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้ใช้เวลาประมาณตั้งแต่ปี2539มาจนกระทั่งปัจจุบันเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งทีเดียวครับคือสามารถนำทหารออกจากการเมืองได้นะครับลดบทบาทของทหารในทางการเมืองสามารถสร้างการเมืองแห่งความสมานฉันท์แล้วก็แยกกิจการทหารกับกิจการพลเรือนออกจากกันนะครับอันนี้ก็โดยบทบาทของผู้นำทางการเมืองก็ดีนะครับของศาลรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของประเทศเกาหลีใต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบผมได้ทำตารางเปรียบเทียบทั้ง5ประเทศแล้วนี่นะครับผลก็คือว่าของประเทศสเปนนี่นะครับประเทศสเปนเนี่ยก็จะมีจุดเด่นครับในการต่อต้านการรัฐประหารนับตั้งแต่บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการต่อต้านการรัฐประหารนะครับพระมหากษัตริย์ทรงอยู่ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับการนำทหารออกจากการเมืองลดบทบาทของทหารในทางการเมืองสร้างการเมืองแห่งความสมานฉันท์แยกกิจการทหารออกจากกิจการพลเรือนนะครับอันนี้คือจุดเด่นของสเปนของโปรตุเกสก็เช่นเดียวกันนะครับคือการนำทหารออกจากการเมืองนะครับทหารเป็นผู้ค้ำประกันระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนี้คือจุดเด่นของโปรตุเกสของกรีซก็เช่นเดียวกันเรื่องของการนำทหารออกจากการเมืองนะครับแล้วที่ของกรีซเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือบทบาทของสถาบันตุลาการครับแล้วก็การต่อต้านการรัฐประหารโดยนิสิตนักศึกษาประชาชนนะครับของตุรกีก็ตรงกับประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันก็คือการนำทหารออกจากการเมืองนะครับแล้วก็บทบาทของสถาบันตุลาการนะครับแล้วก็การต่อต้านการรัฐประหารโดยนิสิตนักศึกษาประชาชนนะครับของประเทศเกาหลีใต้นอกเหนือจากตรงกับประเทศกรีซและตุรกีแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกาหลีใต้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับได้รับการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับมีบทบาทในเรื่องของการกระจายอำนาจลงไปในการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายนะครับว่าการล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่มีอายุความนะครับรวมทั้งความสามารถในการเอาผิดย้อนหลังผู้กระทำการรัฐประหารได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จากจุดเด่นของ5ประเทศนี้นะครับผมก็ได้นำมาประยุกต์กับกรณีของประเทศไทยครับนะครับผมก็คิดว่าสิ่งที่ได้นำเสนอไว้นี่นะครับก็คือประการแรกสุดนี่นะครับประการแรกสุดเนี่ย ผมมองจากภายนอกเรียกว่า outside in ก่อนคือมองจากสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีปัจจัยใดครับที่จะเป็นตัวฉนวนในการป้องกันการรัฐประหารที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประการแรกสุดเลยที่ผมเสนอไว้นี่นะครับก็คือการ เข้าร่วมในการเข้าร่วมในสนธิสัญญากรุงโรมนะครับเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับเรื่องของศาลอาญาระหว่างประเทศนี่ปรากฏว่าผมได้ข้อมูลมาใหม่ฮะว่าเพิ่งไปพบกับอดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายท่านหนึ่งครับที่งานศพแห่งหนึ่งท่านบอกท่านเกี่ยวข้องเรื่องนี้โดยตรงเลยผมก็ถามท่านเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ย ไปลงนามไว้แล้วนะในสมัยรัฐบาลในสมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์หรือไงเนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่ารัฐบาลคุณอภิสิทธิ์หรือรัฐบาลคุณชวนสอง
พราะว่าคนที่ไปลงนามเนี่ยท่านบอกผมว่าก็คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปลงนามในนี่ครับอนุสัญญาที่กรุงโรมนี่นะครับเรื่องของการเข้าร่วมเป็นสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับแต่ยังไม่ได้มีการให้สัตยาบันนะครับผมได้ข้อมูลที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนนะครับว่า สมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยมีความพยายามที่จะยอมรับเขตอำนาจของ ICC นี่นะครับหรือศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยในสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับคุณจตุพรพรหมพันธ์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยได้บอกว่าทำไมถึงสาเหตุที่ไม่ไปก็บอกว่าไม่ได้ไปลงนามนะตอนนั้นเนี่ยเพราะผมไม่ทราบว่าคุณอาจารย์สุขุมพันธ์ไปลงนามไว้แล้วนะครับแต่ว่าคุณสุรพงษ์ก็บอกว่าขอความเห็นใจเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจในการตัดสินใจเพราะว่าอำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลขณะนั้นเนี่ยเมื่อสอบถามผู้มีอำนาจที่แท้จริงได้รับคำตอบว่ามีทหารใหญ่คนหนึ่งครับในขณะนั้นมาบอกว่าถ้าประเทศไทยยอมรับเขตอำนาจ ICC และขอจะยึดอำนาจรัฐบาลจึงไม่กล้าตัดสินใจครับนะแต่ในที่สุดแล้วรัฐบาลของคุณยิ่งรักชินวัตรก็ถูกยึดอำนาจอยู่ดีนะครับผลลัพธ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีของICC เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับเป็นคือเวลายึดอำนาจเนี่ยถ้าเราเขียนรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิ์ในการต่อต้านกันรัฐประหารถูกไหมครับถ้าหากประชาชนออกมาต่อต้านแล้วถูกคณะทหารเข่นฆ่าสังหารเนี่ยถ้าไปลงนามไว้ยอมรับ ICC เนี่ยสามารถเอาเรื่องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศได้ตรงนี้ครับจะทำให้เป็นเครื่องยับยั้งชั่งใจได้ครับว่าคณะทหารที่จะยึดอำนาจเนี่ยถ้าจะเข่นฆ่าประชาชนเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่ายังถกเถียงกันได้นะครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่าถ้าเราจะเข้าร่วม ICC เนี่ยนะครับจะสามารถทำได้หรือไม่ประการใดนะครับครับประการที่สองนะครับที่ผมเสนอนี่นะครับก็คือการเรื่องรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะคือก็อาจจะมีคนมาบอกว่าถึงแม้จะเขียนรัฐธรรมนูญว่าให้สิทธิเสรีภาพนะครับถ้าใดผู้ใดที่ทำไมครับล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยประชาชนสามารถที่จะใช้สิทธิในการต่อต้านในต่างๆเนี่ยถึงจะเขียนไปเนี่ยในความเป็นจริงหลายท่านก็อาจจะบอกว่ามันเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัตินะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยก็คงจะเกี่ยวข้องกับกรณีของศาลด้วยครับถ้ารัฐธรรมนูญก็ดีบทบาทของศาลก็ดีมันก็จะต้องเกี่ยวข้องกันนะครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญเขียนอะไรไว้นี่นะครับศาลเนี่ยก็อาจจะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะคล้ายคลึงกับที่เกิดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ก็ดีประเทศตุรกีก็ดีนะครับว่าศาลเนี่ยท่านอาจจะเปลี่ยนแนวคำวินิจฉัยก็ได้นะครับเราอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาศาลท่านยืนอยู่บนแนววินิจฉัยเดิมใช่ไหมครับว่าผู้มีอำนาจรัฐาธิปัตย์นะครับสามารถจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมได้เลยได้ดีนะครับแต่ก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าอำนาจของประชาชนสูงขึ้นนะครับรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งมีอำนาจมากขึ้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญเพื่อให้เกิดการฟังก์ชันในเรื่องของการต่อต้านการรัฐประหารที่จริงจังได้มากขึ้นและในที่สุดองค์กรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญก็ดีศาลฎีกาก็ดีนะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคำวินิจฉัยไปจากเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามพูดไปแล้วนะครับก็คือบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับซึ่งผมได้ยกตัวอย่างแล้วว่ากรณีจะเห็นได้ว่ากรณีของ14 ตุลาคม 2516พระมหากษัตริย์ก็ทรงแก้ไขวิกฤตการณ์ใช่ไหมครับสามารถที่จะให้คำแนะนำผู้นำรัฐบาลนะครับให้ลาออกแล้วก็เดินทางออกนอกประเทศได้นั่นกรณี14 ตุลาครั้งหนึ่งนะครับ
กรณี 1-3 เมษายน 2524 นะครับกบฏยังเติร์กก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับรวมถึงการรัฐประหารที่มีการล้มเลิกกลางคันนะครับเมื่อปี2020นะครับที่ผมได้เล่าไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าจะเกี่ยวข้องสำคัญทีเดียวครับว่าในอนาคตถ้าใครที่คิดจะทำรัฐประหารเนี่ยถ้าเกิดว่าพระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นด้วยโอกาสที่จะทำรัฐประหารได้สำเร็จก็คงเป็นไปได้ยากนะครับและยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับกรณีของกองทัพด้วยนะครับเพราะว่ากำลังทหารส่วนหนึ่งขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์นั่นก็คือกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกองทัพนะครับก็จะผ่านไปถึงกรณีของอันนี้กฎหมายนิรโทษกรรมต่างๆนี่ก็พูดไปแล้วนะครับก็เนื่องจากเวลาจำกัดผมก็จะสรุปนะครับเอาเรื่องของสถาบันกองทัพอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเพราะว่าสถาบันกองทัพนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญปัจจัยที่เกี่ยวกับสถาบันกองทัพนี่นะครับผมก็เสนอว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับมีการปฏิรูปสถาบันกองทัพที่ใหม่ซึ่งการที่จะปฏิรูปได้นั้นเนี่ยนะครับอาจจะต้องลงลึกไปถึงตั้งแต่ระดับการศึกษานะครับในโรงเรียนเตรียมทหารก็ดีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็ดีนะครับซึ่งท่านวิทยากรที่จะอภิปรายต่อไปท่านก็เขียนเอาไว้ซึ่งผมก็ได้นําแนวคิดของท่านมาก็คือพันเอกสรศักดิ์งามขจรกุลกิจนี่นะครับที่ท่านเสนอ3ทางเลือกด้วยกันใช่ไหมครับทางเลือกที่1ก็คือนำต้นแบบจากเวสต์พอยต์นะครับมาทำให้เข้มข้นในวิชาบังคับด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วก็เปิดให้มีหลักสูตรที่หลากหลายขึ้นหรือทางเลือกที่2หากไม่สามารถทำตามทางเลือกแบบที่1ได้นะครับก็ทำตามต้นฉบับอย่างประเทศเยอรมนีนะครับก็คือให้เรียนหลักสูตรในร้อย1ปีครับแล้วก็ให้นักเรียนในร้อยสอบเข้าไปในมหาวิทยาลัยพลเรือนเพื่อเรียนให้จบปริญญาตรีนะครับหรือทางเลือกที่3อนุมัติให้มีการตั้งโรงเรียนในร้อยของเอกชนเพื่อให้เกิดการแข่งขันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอนนะครับประการที่2ก็คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรทหารเสียใหม่นะครับผมเสนอว่าอาจจะต้องให้กองทัพอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลพลเรือนครับโดยให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะครับทำการควบคุมกำกับดูแลกองทัพทั้ง3เหล่าแล้วก็ยกเลิกตำแหน่งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเดิมเสียนะครับประการที่3นะครับอันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสายการบังคับบัญชาอย่างที่ผมได้พูดแล้วนะครับก็คือกรมทหารราบที่1กับกรมทหารราบที่11ก็เป็นข้อดีนะประการหนึ่งก็คือข้อดีก็คือว่าใครที่คิดจะทำรัฐประหารคงจะยากนะครับถ้าพระมหากษัตริย์ทรงไม่เห็นชอบด้วยนะครับประการที่4ให้มีการปรับเปลี่ยนด้านสถานที่ตั้งของกำลังพลครับให้โยกย้ายสถานที่ตั้งออกจากเขตกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดใกล้เคียงแทนและการเคลื่อนย้ายกำลังพลเข้ามาในกรุงเทพจะต้องได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเท่านั้นนะครับถ้าใครที่โยกย้ายกองกำลังเข้ามาในกรุงเทพโดยไม่มีคำสั่งอนุญาตอาจจะเข้าข่ายถูกกล่าวหาไปเป็นกบฏนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็ประการที่5การนำสถาบันกองทัพ เพื่อปฏิบัติการทางทหารอื่นๆครับนอกจากการปฏิบัติการทางสงครามนี่นะครับก็คือต้องเน้นการใช้กำลังคนองค์กรเครื่องมือเนี่ย เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่จะไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อภารกิจของทหารโดยได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเสียก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้อันนี้ก็คือข้อสรุปหลักๆนะครับซึ่งกรณีของบทบาทของภาคประชาชนก็ดีนะครับของสื่อมวลชนก็ดีผมจะไม่ขอพูดก็แล้วกันนะครับเพราะว่าคิดว่าสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเนี่ยก็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมก็คิดว่าได้ใช้เวลามาพอดีครับ1ชั่วโมงเต็มนะครับก็คิดว่าต้องกราบเรียนงี้นะครับว่าผลการศึกษางานวิจัยเรื่องนี้ต้องยอมรับว่า
ยังไม่ได้สมบูรณ์ 100% จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดต่างๆนะครับเช่นอาจจะมีผู้โต้แย้งใช่ไหมครับว่าการให้สถาบันตุลาการเปลี่ยนแนวคำวินิจฉัยเสื้อใหม่นั้นจะสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรก็ต้องอาจจะต้องมีการศึกษาต่อการจะให้สถาบันกองทัพมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมทางการเมืองเสื้อใหม่โดยการปฏิรูปการศึกษาเสื้อใหม่ในรายละเอียดจะต้องทำอย่างไรนะครับก็จะต้องมีผู้ที่จะศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะเอาไปปฏิบัติให้ได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับผมก็มีข้อเสนอแน่ว่างานวิจัยชิ้นนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับยังจะต้องมีการศึกษาต่อนะครับแล้วก็หวังว่าเมื่อทุกอย่างมีแนวทางที่เข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้นะครับในที่สุดแล้วเชื่อได้ว่านะครับไอ้เครื่องตัดไฟฟ้าดังกล่าวนี้นะครับมันจะสามารถช่วยทำให้เมื่อจะเกิดไฟฟ้ารั่วนะครับหรือว่าการลัดวงจรต่างๆนี้นะครับมันสามารถจะแก้ไขปัญหาจากหนักให้เป็นเบาได้นะและในที่สุดแล้วมันอาจจะทำให้การรัฐประหารนี่นะครับมันค่อยๆสั่งซาไปแล้วก็หมดสิ้นไปในประเทศไทยได้นะครับก็ฝากความหวังไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอกราบขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์กฤษคุณดร.ธีรพัฒน์เสรีรังสรรค์นะครับท่านผู้นำเสนอผลงานวิจัยตัดวงจรรัฐประหารผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะฮะเชียร์หนังสือเล่มนี้หนังสือดีๆเล่มหนึ่งนะครับถ้าท่านผู้ชมที่กำลังรับชมถ่ายทอดสดในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทั้งไม่ว่าจะรังสิตหรือที่ไหนก็ตามหรือผู้ที่สนใจทางการเมืองนะครับว่าตัดวงจรรัฐประหารเนี่ยติดต่อได้นะครับเข้ามาที่สิงห์รังสิตเฟซบุ๊กสิงห์รังสิตนะครับก็จะมีถ้าสนใจจริงๆผมอ่านแล้วนะครับว่าท่านอยากจะบอกว่าอ่านง่ายอ่านสนุกด้วยไม่ใช่เป็นงานวิชาการจนรู้สึกว่าเราง่วงหรืออะไรคือท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ท่านได้เปรียบเทียบนะครับการรูปแบบการแทรกแซงทางการเมืองของคณะทหารที่เข้ามายึดอำนาจไม่ว่าสเปนโปรตุเกสกรีซตุรกีหรือกระทั่งเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะน่าสนใจมากมีบางบริบทหรือบางความเคลื่อนไหวบางจังหวะคล้ายๆกับคณะรัฐประหารของไทยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมคิดว่าการรัฐประหารที่หลายคนยังเชื่อว่ามันยังมีอยู่นะครับเพราะอย่างนี้ครับว่าคนไทยไม่น้อยนะครับมีความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจนะครับว่าการยุติความขัดแย้งทางการเมืองในของระบบการเมืองบ้านเราที่มีความขัดแย้งเนี่ยโซลูชันหรือการแก้ปัญหาสูตรหนึ่งคือการเชื้อเชิญออกบัตรเชิญให้คณะทหารเนี่ยนะมายึดอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นความคิดที่บริสุทธิ์ใจนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ถูกต้องหมายความว่าการปัดฝุ่นไว้ใต้พรมนะครับปัญหายังไม่ได้การสะสางแต่ก็ยังนำไปสู่การเพิ่มพูนถึงความรู้สึกนึกคิดปฏิกูลทางการเมืองที่นำไปสู่ความแตกแยกทางการเมืองมากขึ้นนะครับงานชิ้นนี้ของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยนอกจากเปรียบเทียบนะครับรูปแบบอะไรต่างๆนะครับว่าการยึดอำนาจหรือการปรับเปลี่ยนหรือจุดผกผันจุดเปลี่ยนเนี่ยของคณะทหารในประเทศทั้ง5ประเทศเนี่ยนะครับออกจากการเมืองได้อย่างไรนะครับผมอาจจะมองอย่างกว้างๆว่าอย่างกรณีของตุรกีหรือกระทั่งเกาหลีใต้ก็ดีนะครับทำให้การอำนาจคณะรัฐประหารหรือคณะในฐานที่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในทางการเมืองเนี่ยมาจากพลังเคลื่อนไหวทางสังคมหรือการเมืองภาคประชาชนนั่นเองนะครับผมคิดว่าประเทศไทยในอนาคตคงจะดีขึ้นสังเกตนะครับว่าณขณะนี้แค่ขบวนรถถังเคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยโฆษกองทัพบกต้องรีบแจ้งแล้วว่าอย่ากังวลนะครับเราไม่ได้มีการปฏิบัติการอะไรเป็นการปฏิบัติการยุทธวิธีทางทหารไม่ได้เกี่ยวข้องกับข่าวลือใดทั้งสิ้นอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ผมคิดว่ากระแสทางสังคมเนี่ยเริ่มตั้งคำถามเริ่มตั้งคำถามถึงความอะไรโฟกัสไปที่กองทัพมากขึ้นนะครับกองทัพจะทำอะไรนะฮะจะมีรูปแบบถูกปฏิบัติการ IO จากภาคประชาชนนะครับหรือจะใช้เครื่องบินนะครับไปบรรทุกผลไม้เนี่ยก็จะถูกจับจดจับผิดได้ตลอดเวลาทั้งที่วัตถุประสงค์อาจจะไม่เป็นตามที่สังคมสงสัยนี่แหละครับว่าความรู้สึกนึกคิดของการเมืองภาคประชาชนมันจะเติบใหญ่ไปเรื่อยๆแล้วว่าการจะหยิบบัตรเชื้อเชิญของคณะรัฐประหารที่จะเข้ามาสู่อำนาจทางการเมืองอาจจะไม่ง่ายต่อไปแม้ว่าประชาชนบางส่วนที่มีแนวคิดเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยอยากจะมองว่า
การแก้ปัญหาด้วยแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยที่เด็ดขาดเนี่ยน่าจะเป็นอำนาจของทหารซึ่งมันอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ต่อไปนะครับและขณะเดียวกันในหนังสือที่ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เสนอนั้นบทสรุปเดี๋ยวเราจะต้องเชิญไปทางท่านวิทยากรที่ได้ให้คำตอบในงานวิจัยด้วยนะครับหลายเรื่องเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาในการยกระดับทางความคิดของผู้นำทางกองทัพใช่ไหมครับการที่จะให้นายทหารนะครับเป็นนายทหารระดับอินเตอร์ได้รับการยอมรับเนี่ยบางครั้งบางเวลาเนี่ยยังไม่ได้เปิดพื้นที่ให้นายทหารที่จบจากการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยสถาบันศึกษาจากต่างประเทศเนี่ยเติบโตได้อย่างเต็มที่ในฐานะตำแหน่งสูงสุดอย่างเช่นผู้บัญชาการทหารบกเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะถูกตั้งคำถามว่ามีในร้อยจปรไว้ทำไมทั้งที่บางคนเนี่ยหลายๆคนนะฮะจบชั้นปีที่1หรือจบเรียนทหารดันเผอิญเรียนเก่งนะครับได้ทุนไปเรียนต่อที่ในร้อยเวสต์พอยต์ในร้อยแซงซีที่ฝรั่งเศสอะไรก็ตามเนี่ยแต่พอกลับมาเข้าสู่ในไลน์ในระบบของการรับราชการเนี่ยพอมาถึงจุดหนึ่งก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งระดับสูงหนึ่งแต่ไม่รับการสนับสนุนให้ถึงตำแหน่งสูงสุดหากวันใดก็ตามที่กองทัพเข้าสู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับผมว่าผู้นำทางกองทัพจะนำพาวิธีคิดหรือว่าทำทางการเมืองใหม่ๆให้กับองค์กรของกองทัพเนี่ยได้ยกระดับทางความคิดมากขึ้นเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานี่มีท่านวิทยากรที่อยู่ทางบ้านทางโปรแกรมซูผู้นะครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูเนี่ยผมอยากจะขออนุญาตนะครับท่านแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิจารณ์งานผลงานการนำเสนอของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ด้วยขออนุญาตนะครับให้ท่านอาจารย์ใช้เวลาประมาณ15นาทีโดยประมาณขอกราบเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับท่านปันวิชิตครับสวัสดีครับท่านผู้ท่านผู้ชมรับฟังอยู่ทางบ้านนะครับก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ที่ได้ผลิตหนังสือวิจัยเล่มใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมยังไม่มีโอกาสได้อ่านในหนังสือเล่มนี้ในรายละเอียดนะครับท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ส่งเป็นแค่บทความมาให้20หน้านะครับแต่ก็เป็นบทความสั้นกระชับนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในการนำเสนองานวิจัยอันเนี้ยนะครับมันตอกย้ำให้เห็นถึงคุณค่าหรือประโยชน์ของการศึกษาการเมืองเปรียบเทียบนะครับจะทำให้เราเห็นได้ชัดนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศซึ่งเคยเป็นเผด็จการทหารนะครับหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยแต่ถ้าประชาธิปไตยเขามีความมั่นคงเนี่ยนะครับแล้วปัจจัยที่สำคัญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเวลาอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับอ่านเพียงแค่ตารางหน้าเดียวเนี่ยนะครับก็พอจะเห็นได้ชัดเลยนะครับแต่ที่ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ได้สรุปเนี่ยนะครับในบรรดา5ประเทศเป็นกรณีศึกษาเนี่ยปัจจัยร่วมกันนะครับปัจจัยที่ทำให้ประเทศเหล่านี้ตอนนี้ไม่กลับไปเป็นปฏิการทางทหารอีกนะฮะหรือไม่กลับไปรับมีการรัฐประหารโดยทหารอีกนะครับคือปัจจัยที่บอกว่าผู้นำทางทหารนะครับออกจากการเมืองนะครับลดบทบาททางทหารทางการเมืองแล้วก็แบ่งแยกกิจการทหารกับกิจการพลเรือนออกจากกันเนี่ยไอ้สามปัจจัย หลักอันเนี้ยนะครับทั้ง5ประเทศที่ยกมาเป็นกรณีศึกษาเนี่ยนะมีร่วมกันทั้ง5ประเทศนะครับความจริงแล้วเนี่ยทั้ง5ประเทศที่ยกมาเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาเนี่ยประเทศมีประชาธิปไตยหลังประเทศเราทั้งนั้นนะฮะเกือบทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่พอเขามีความมั่นคงทางด้านประชาธิปไตยแล้วแล้วก็อย่างที่ปัจจัย3ประการที่อาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยได้ค้นพบเนี่ยนะครับมันจึงเป็นแนวทางที่เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าปัจจัยเหล่านี้นะครับประเทศเราต่อไปคำนึง3ปัจจัยหลักอันเนี้ยผมก็เชื่อได้ว่าการรัฐประหารจะไม่เกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่านั้นแต่ผู้ทำวิจัยเองก็ยังบอกว่ายังไม่แน่ว่าเราครั้งนี้ที่ผ่านมาเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นะครับแต่ถ้าเป็นประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยเมื่อมันไม่ว่าจะเป็นประเทศประชาธิปไตยมานานขนาดไหนเนี่ยนะครับระบบประชาธิปไตยเนี่ย
บางครั้งเนี่ยนะครับแม้แต่ประเทศที่พัฒนาประชาธิปไตยมานับร้อยปีเนี่ยนะครับก็อาจจะเกิดวิกฤตการประชาธิปไตยได้แต่ถ้าประชาธิปไตยมันมั่นคงแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกในการแก้ไขปัญหาของมันเองถ้าเกิดวิกฤตการทางประชาธิปไตยนะครับผมจะยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยแล้วก็การรัฐประหารเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องริเริ่มหรือทำโดยทหารนะครับแม้แต่พลเรือนนะครับที่เป็นประชาธิปไตยมาก่อนเนี่ยที่เป็นประชาธิปไตยประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมานานเนี่ยนะครับก็คิดจะรัฐประหารนะครับแต่ทำไมไม่สำเร็จผมพูดเช่นนี้เนี่ยกำลังจะกราบเรียนท่านผู้ร่วมอภิปรายด้วยกันเนี่ยนะครับเป็นกรณีศึกษาที่ดียิ่งเลยนะครับประเทศนั้นก็คือประเทศรัฐอเมริกานะครับผมขอแชร์ PowerPoint หน่อยนะครับท่านมีใครช่วยผมได้ไหมครับว่านะครับคือประเทศรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อการเลือกตั้งข้างหลังสุดเนี่ยนะครับเลือกตั้งประธานาธิบดีหลังสุดเนี่ยเป็นการก่อให้เกิดวิกฤตการประชาธิปไตยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับตั้งแต่ยุคหลังสงครามกลางเมืองเป็นต้นมานะครับนั่นก็คือความพยายามของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่พ่ายแพ้การเลือกตั้งนะครับแต่ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนะครับไปพยายามปลุกปั่นประชาชนที่สนับสนุนตัวเองเนี่ยนะครับให้ล้มการเลือกตั้งนะครับอันนี้จะเห็นภาพนะครับไม่น่าเชื่อว่ามันเกิดขึ้นในอเมริกานะฮะนี่ภาพก็คือว่าผู้สนับสนุนทรัมป์เนี่ยนะครับกำลังจะยุยงนะครับให้ไปจับตัวรองประธานาธิบดีของทรัมป์เนี่ยท่านไมค์เพนซ์เนี่ยนะครับมาแขวนคอเพราะว่าท่านทรัมป์เนี่ยบอกกับขอให้รองประธานาธิบดีของเขาเนี่ยไปลบล้างผลการเลือกตั้งนะครับแล้วก็หาทางที่จะให้เขากลับมาเป็นประธานาธิบดีต่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤตการณ์วันที่6มกราคมคือเป็นวันที่รองประธานาธิบดีที่มีหน้าที่ที่ต้องประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการนะผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับมีการฟ้องร้องการโครงการเลือกตั้งอะไรต่างเนี่ยศาลก็ตัดสินไปทุกศาลแล้วนะฮะแล้วทุกมณฑลรัฐก็ตัดสินแล้วนะครับผู้ชนะคือโจไบเดนนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยนะครับผู้สนับสนุนทรัมป์ก็บุกเข้าไปขัดขวางที่จะไม่ให้มีการเกิดการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนะครับแต่เพียงวันที่6นะครับพอวันที่20เนี่ยนะครับดูสิครับสถานที่เดียวกันเนี่ยเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับพอวันถึงวันเวลาที่มีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเนี่ยแล้วการก็จับกลับเข้าสู่ปกติอย่างรวดเร็วนะครับทำไมของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยที่มันคงแล้วเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตการณ์แล้วเนี่ยมันจึงสามารถฟื้นตัวนะครับปรับตัวให้สามารถกลับมาอยู่จุดที่เป็นประชาธิปไตยต่อไปได้นะครับทีนี้มาดูปัจจัยกันนะครับที่ผมพูดเนี่ยนะครับว่าจุดแข็งอันหนึ่งของระบบประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วเนี่ยนะครับเวลา มีปัญหาวิกฤตการณ์เนี่ยนะครับจะมีไอ้กลไกที่เรียนแล้วเนี่ยนะครับกลไกทางการเมืองกลไกทางกฎหมายกลไกทางสังคมเนี่ยมันจะแก้ไขด้วยตัวของมันเองโดยไม่มีการแก้ไขนอกเหนือกระบวนการประชาธิปไตยนะครับทีนี้ที่ผมพูดถึงบทบาททางทหารเนี่ยนะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับมาพูดถึงบทบาทของทหารเนี่ยท่านนี้คือท่านในพลมาร์คมิลลี่เนี่ยนะครับเป็นประธานเสนาธิการทหารนะฮะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญนะครับในการที่จะไม่นำไปสู่การรัฐประหารโดยการปลุกปั่นยุยงให้เกิดการปั่นป่วนแล้วจะอ้างใช้กฎหมายให้ทหารเข้ามานะครับล้มการเลือกตั้งบังเอิญท่านในพลเมลลี่เมื่อกี้นี้ท่านวิทยากรท่านอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับได้อ้างถึง
งานของท่านพลเอกได้พันเอกสุรศักดิ์ดร.สุรศักดิ์เนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับในเรื่องการศึกษาเนี่ยได้พลมาร์คมิลลี่เนี่ยนะครับจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยปรินซ์ตันนะครับจบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับท่านก็จับตามองนะครับพฤติกรรมของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยโดยท่านเห็นว่าจะพยายามทำรัฐประหารนะครับโดยยุยงให้ผู้สนับสนุนเกิดการจลาจลโผล่ออกมองนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้นำทางทหารที่มีความรู้นะทางประวัติศาสตร์เรียนมาทางสังคมศาสตร์จากมหาลัยท่านนำท่านรู้เลยว่านี่มันเคยสร้างสถานการณ์เหมือนอย่างที่ฮิตเลอร์นะครับไปสร้างสถานการณ์ให้มีคนเผาในรัฐสภานะครับแล้วก็จะได้ขึ้นปูทางให้เขากลับมาคุมอำนาจได้สำเร็จนะครับอย่างที่เราทราบในประวัติศาสตร์แล้วนะครับทีนี้วันที่หลังจากที่เกิดมีการจลาจลเนี่ยนะครับท่านได้ให้ผู้นำทางทหารทุกเหล่าทัพเลยนะครับออกมาเซ็นนะครับเหมือนอย่างกับจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงกองทัพถึงประชาชนนะครับท่านอ่านเอกสารอันนี้ชิ้นเดียวนะครับก็ทราบว่านี่คือสาเหตุทำไมที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะยึดอำนาจโดยวิธีการอย่างที่ผมได้กล่าวเรียนมาแล้วเนี่ยท่านพูดเลยนะครับเนี่ยทรัมป์เนี่ยอาจจะพยายามนะครับที่จะทำการรัฐประหารเนี่ยแต่ไม่มีวันสำเร็จหรอกนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีทหารสนับสนุนถ้าหากว่าไม่มี CIA ไม่มี FBI สนับสนุนบอกพวกเราเนี่ยเป็นพวกมีปืนนะครับประเด็นที่ผมจะกล่าวเรียนก็คือว่า เมื่อเกิดวิกฤตการทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันจะมีกลไกแก้ของมันเองนะครับทหารไม่ต้องไปยุ่งไปเกี่ยวนะครับก็ดูจากคำพูดที่คำแถลงของผู้นำทางทหารเนี่ยนะครับผมจะขอคุณใช้เวลาอ่านอย่างรวดเร็วเลยนะครับในหนังสืออันนี้นะครับได้ระบุว่าตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเราทหารจะเชื่อฟังคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจากผู้นำพลเรือนสนับสนุนผู้มีอำนาจฝ่ายพลเรือนที่จะปกป้องชีวิตทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนที่สอดคล้องกับกฎหมายและจะยังคงยึดมั่นอย่างเต็มที่ต่อการปกครองและต่อการปกป้องและพิทักษ์รัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐตลอดไปการจลาจลโดยใช้ความรุนแรงในเมืองหลวงเมื่อวันที่6มกราในรัฐบนรัฐที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกาและกระบวนการเป็นการทำลายเดี๋ยวนะผมอ่านไอ้มันมีไอ้นั่นบังอยู่ผมขออ่านจากในเอกสารของผมเนี่ยนะครับว่าคำแถลงการอันนี้ผมคิดว่าสำคัญนะครับขอตั้งพูดตั้งอีกทีนะครับการจลาจลโดยใช้ความรุนแรงเมื่อในเมืองหลวงเมื่อวันที่6ตุลาคม2521เป็นการโจมตีรัฐสภาของสหรัฐและกระบวนการทางรัฐธรรมนูญของประเทศเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรมเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมไม่ได้ให้ใครมีสิทธิ์ที่จะหันเข้าไปใช้ความรุนแรงการยุยงปลุกปั่นและการก่อการกบฏกองทัพต้องแสดงให้เห็นถึงค่านิยมและปกติของประเทศจะต้องสนับสนุนและปกป้องรัฐธรรมนูญการกระทำใดๆที่ขัดต่อกระบวนการตามรัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่ต่อต้านประเพณีค่านิยมและคำสาบานทหารเท่านั้นแต่ยังเป็นการขัดต่อกฎหมายของระหว่างกฎหมายของประเทศตามรัฐธรรมนูญของประเทศเราวันที่20มกราคม2021ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนที่ได้รับการเลือกตั้งโดยการยืนยันจากมลรัฐทั้งหลายและศาลได้รับการรับรองจากรัฐสภาจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งและจะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดของคนที่24คนที่46ของเรานะครับอันนี้ชัดเจนนะครับว่าเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะไม่ให้เกิดการรัฐประหารโดยจัดทหารหรือพลเรือนที่ให้ทหารมาสนับสนุนนะครับคราวนี้กลไกทางการเมืองนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีรัฐธรรมนูญดีอย่างไรเนี่ยนะครับแต่ถ้าคนปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่อะไรนะครับไม่มีความซื่อตรงต่อตัวเองเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำให้ประชาธิปไตยล้มเหลวได้นะครับแล้วก็จะมีการยึดอำนาจโดยไม่ใช่เป็นวิถีทางประชาธิปไตย
แต่ปรากฏว่าที่ผมบอกว่ามันมีกลไกของมันเองเนี่ยคือบทบาทของรัฐสภาเนี่ยนะครับหลังจากเกิดจลาจล4ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าผู้นำทางการเมืองนะครับรองประธานาธิบดีซึ่งมีหน้าที่จะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับแล้วเป็นรองประธานาธิบดีถ้าเขาร่วมมือโกงกับทรัมป์เนี่ยนะครับเขาเองก็จะได้เป็นรองประธานาธิบดีต่อนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากผ่านไปในวันนั้นเองนะครับก็เรียกประชุมนะครับโดยท่านกล่าวว่าในสภานะครับขอให้พวกเรากลับมาปฏิบัติหน้าที่กันต่อสำหรับพวกที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายและสร้างความเสียให้แก่ให้กับรัฐสภาในวันนี้พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ชนะความรุนแรงไม่เคยชนะเสรีภาพต่างหากที่จะชนะนะครับแล้วอีกประมาณ6เดือนถัดมาเนี่ยท่านก็พูดท่านบอกว่าท่านภูมิใจไปตลอดเลยนะในบทบาทหน้าที่ที่ทำหน้าที่ยืนยันผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วท่านก็สรุปว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจแก่รองประธานาธิบดีในการปฏิเสธหรือคืนผลการเลือกตั้งของคณะผู้ออกเสียงเลือกตั้งที่ยื่นเสนอต่อรัฐสภาให้กลับคืนไปสู่มรดกต่างๆที่รับรองผลการเลือกตั้งแล้วถ้าเราสูญสิ้นศรัทธาในรัฐธรรมนูญเราจะไม่เพียงพ่ายแพ้การเลือกตั้งเท่านั้นแต่เราจะสูญเสียประเทศของเราด้วยนะครับแล้วก็ผู้นำทางด้านนี่ผู้นำอันนี้รองประธานาธิบดีนะครับส่วนผู้นำวุฒิสภานะครับก็คือนายมิสแมคโคเนลเนี่ยคนนี้ก็เป็นพรรคเดียวกันกับของโดนัลด์ทรัมป์นะครับท่านก็พูดในสภานะฮะพูดก่อนที่จะเกิดการจลาจลด้วยซ้ำไปท่านบอกว่าผู้ออกเสียงเลือกตั้งศาลและมูลรัฐทั้งหลายได้ตัดสินไปหมดแล้วถ้าเราล้มผลการเลือกตั้งมันจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศของเราไปตลอดกาลถ้าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกโค่นล้มโดยเพียงแค่ข้อกล่าวหาของฝ่ายที่พ่ายแพ้ประชาธิปไตยของเราจะเข้าสู่เส้นทางของการอวสานม็อบที่ใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากการโกหกและการยุยงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นความผิดที่ต้องถูกถอนออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งในที่สุดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยได้ผ่านมานะครับรัฐสภาก็ดำเนินการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่สมาชิกทั้ง2พรรคเนี่ยนะครับเสียงข้างมากเนี่ยตัดสินนะครับให้ถอดถอนท่านทรัมป์แต่จะออกจากตำแหน่งจริงเนี่ยต้องให้สภาสูงนะครับแต่สภาสูงเนี่ยมีสมาชิกของพรรครีพับลิกันเนี่ย7คนร่วมกับพรรคฝ่ายค้านตอนนั้นเนี่ยนะครับไม่ถึง2ใน3นะครับตกลงก็ไม่ได้ถอดถอนท่านทรัมป์แต่ประเด็นก็คือว่ากลไกของไอ้ทางการเมืองเนี่ยบทบาทของรัฐสภาเนี่ยนะครับถ้ายึดในรัฐธรรมนูญและคนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับประเทศมันก็จะแก้ไขปัญหาความไม่เกิดวิกฤตการณ์ทางประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนี่ผมจะกราบเรียนไอ้กลไกกลางเมืองมีรายละเอียดแต่ไม่มีเวลานะครับเกรงใจเวลาของท่านวิทยากรอีก2ท่านนะครับแต่กำลังจะพูดยกตัวอย่างอีกอันนึงนะครับกลไกทางกฎหมายเนี่ยนะครับคือบทบาทของฝ่ายตุลาการเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านผู้วิจัยเรื่องนี้คือท่านอาจารย์จิตภัทรเนี่ยท่านก็พยายามพูดว่าบทบาทของตุลาการเนี่ยมีความสำคัญนะครับผมจะยกตัวอย่างให้นะครับว่าท่านผู้นี้นะครับเป็นสภาเป็นโทษทีครับเป็นผู้พิพากษาศาลสูงนะครับซึ่งทรัมป์เนี่ยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งได้ไม่นานนะครับเป็นคนเสนอแต่งตั้งท่านเองนะครับแต่ปรากฏว่าทรัมป์พยายามที่จะเอาการโกหกก็มีการโกงการเลือกตั้งเนี่ยให้ศาลสูงสุดเนี่ยนะครับตัดสินให้การเลือกตั้งบางมณฑลเป็นโมฆะเนี่ยนะครับปรากฏว่าผู้พิพากษาท่านนี้ร่วมอยู่ด้วยนะครับไม่ยอมรับนะครับข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลของทรัมป์เนี่ยนะครับแล้วท่านอ่านคำสาบานตนนะครับที่คุณแอมมี่โอนี่บาเล็ตเนี่ยนะครับได้ให้คำสาบานเอาไว้เนี่ยว่าท่านบอกว่าแม้เราผู้พิพากษาจะไม่ได้ลงการเลือกตั้งแต่พวกเราต้องทำงานเพื่อพวกท่านมันเป็นรัฐธรรมนูญของพวกท่านที่ได้สถาปนาหลักนิติธรรมและความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ
ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับหลักนิติธรรมที่ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความเกรงกลัวหรือเข้าข้างฝ่ายใดและดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่อันเป็นอิสระจากฝ่ายการเมืองและความพึงพอใจใดๆของตนเองนะครับนี่ผมยกตัวอย่างมาแล้วก็ท่านก็ทำตามไอ้นี่ครับโปรแกรมของศาลสูงสุดของอเมริกานะครับความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันนี่คือส่วนหน้าผู้พิพากษา9คนนะครับที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยนะครับอันหนึ่งที่จะอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติแล้วก็ท่านผู้รับชมเนี่ยนะครับได้ทราบว่ากระบวนกลไกทางกฎหมายเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับว่าผู้ที่เข้าไปบุกรุกต่อการจราจรเนี่ยตอนนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้ว670คนนะครับผมจะดูตัวอย่างคำพิพากษาของศาลนะครับที่ลงโทษผู้ที่กระทำผิดเนี่ยนะครับอย่างความเห็นและเหตุผลของผู้พิพากษาที่ลงโทษผู้ที่ก่อการจราจรเนี่ยนะครับผู้พิพากษาเบอร์รี่โฮเวลเนี่ยได้ท่านได้พูดไปเลยนะครับว่าจำเลยนะครับไม่เพียงแต่เข้าไปบุกรุกอาคารรัฐสภาและขัดจังหวะการทำหน้าที่ของรัฐสภาเท่านั้นแต่ยังเข้าไปขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งตามรัฐธรรมนูญคือการเปลี่ยนอำนาจอย่างสันติตามระบอบประชาธิปไตยของเราหากเรายอมรับการกระทำเช่นนั้นของจำเลยก็จะเป็นการทำลายหลักนิติธรรมแล้วก็จะเป็นเหมือนปรับกษัตริย์หรือเผด็จการที่ประธานาธิบดีสามารถบงการได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนี้อันสุดท้ายนะครับตัวอย่างผมอยากจะยกตัวอย่างอันสุดท้ายนะครับก็คือท่านผู้ปรึกษาแอมมี่เบอร์เมนแจ็กสันเนี่ยนะครับท่านผู้ปรึกษาท่านนี้นะครับให้ความเห็นในการลงโทษผู้ที่เข้าไปบุกรุกในรัฐสภาต่อการจราจรเนี่ยนะครับท่านได้กล่าวกับจำเลยคนหนึ่งนะครับว่าคุณได้เรียกตัวเองและคนอื่นที่ร่วมก่อการจราจรว่าเป็นผู้รักชาติแต่นั่นไม่ใช่ความรักชาติความรักชาติต้องจงรักภักดีต่อประเทศต่อรัฐธรรมนูญไม่ใช่จงรักภักดีต่อประมุขของประเทศนั่นเป็นโทรราชที่เราไม่ยอมรับตั้งแต่เราประกาศเป็นเอกราชเมื่อวันที่4/1776นะครับอันนี้นะครับเป็นตัวอย่างของคำพิพากษาของศาลที่ท้ายนะครับกลไกทางสังคมนะครับกลไกทางสังคมจากการไปสำรวจความเห็นของประชาชนอเมริกันเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าท่านพระบิดาควรจะต้องถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งนะครับและ168เห็นชอบกับการปฏิบัติหน้าที่ของท่านพัฒนาที่บีทัมนะครับสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ก็ดี Twitter ก็ดี Instagram ก็ดี YouTube ก็ดีนะครับระงับไม่ให้ทรัมป์ได้ใช้แพลตฟอร์มสำหรับสื่อสารกับผู้สนับสนุนเขาเนื่องจากการกระทำของทรัมป์ที่โกหกและปลุกปั่นจนทำให้เกิดความรุนแรงเมื่อวันที่6มกราและสร้างความขายหน้ามาสู่สังคมอเมริกันนะครับแล้วก็นี่ตัวอย่างนะครับโพลที่ออกมาว่าประชาชนต้องการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่จะทำลายประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาโดยการยุยงปลุกปั่นนะครับสุดท้ายนะครับผมว่างานชิ้นนี้ของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยนะครับมันมีนัยยะนะครับของความเห็นนะฮะที่ผมจะสรุปว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะพัฒนามาช้านานอย่างไรก็ตามทีเนี่ยมันบางครั้งมันก็อาจจะเกิดวิกฤตการณ์ได้นะครับแต่อย่างที่ได้ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาที่ผมยกมาอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างของให้เห็นนะครับว่าถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องแก้โดยวิธีทางของในกรอบของประชาธิปไตยนะครับนัยยะที่ผมจะสรุปตอนนี้นะครับก็คือว่าเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ประชาธิปไตยต้องแก้ไขโดยการทำให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช่โดยการทำลายประชาธิปไตยแล้วคิดว่าจะสร้างประชาธิปไตยได้ใหม่แต่การกระทำเช่นนั้นจะทำให้ประชาธิปไตยไม่สามารถเติบโตและพัฒนาเป็นประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้ที่ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยได้พูดถึงว่าการเข้ามาแทรกแซงทางทหาร
ในการเมืองไทยเนี่ยนะครับข้อเสียหายที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่ามันทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยมันขาดความต่อเนื่องนะครับพรรคการเมืองก็กระท่อนกระแท่นไม่ได้มีการดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นที่รู้กันนะครับใครที่ศึกษาการเมืองไทยนะครับว่าไอ้สถาบันพรรคการเมืองของเราที่ยังไม่เข้มแข็งมากนักเนี่ยนะครับเป็นผลมาจากไอ้ความขาดความต่อเนื่องนะครับสรุปก็คือว่าประชาธิปไตยไม่ว่าที่ไหนในโลกเนี่ยนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต่อไปอยู่เสมอนะครับมันไม่มีประชาธิปไตยที่ไหนนะครับที่ราบเรียบที่สมบูรณ์แล้วไม่ต้องพัฒนาไม่ต้องปกป้องไม่ต้องรักษานะครับข้อสำคัญก็คือว่าอย่างที่ผมได้กราบเรียนและขอตอกย้ำครั้งหนึ่งก็คือว่าทันเมื่อเกิดวิกฤตการเนี่ยมันจะปล่อยให้มันเป็นกระบวนการในกระบวนการประชาธิปไตยนะครับมันจะมีกลไกในตัวของมันเองมันแก้ไขของมันเองได้เพราะว่าอะไรไหมครับว่าของเราเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตการมาแล้วเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ดำเนินรายการอาจารย์วันวิชิตเนี่ยตั้งข้อสังเกตอย่างดีมากเลยนะครับประชาชนบางทีด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจก็แล้วแต่เนี่ยไปเชื้อเชิญให้ทหารเข้ามาด้วยนอกจากทหารเองก็อาจจะมีส่วนอยากจะเข้ามาอยู่แล้วด้วยก็ได้นี่นะครับอันนั้นแหละนะครับมันทำให้เราเวลาเกิดวิกฤตการทีไรเนี่ยนะครับไอ้ฝ่ายที่ต้องการโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามเนี่ยคล้ายๆก็จะมีตัวช่วยมานะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะหันหน้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันแก้วิกฤตการร่วมกันเรียนรู้นะครับสิ่งที่บกพร่องของประชาธิปไตยนะครับนี่คือเป็นสาเหตุสำคัญนะครับที่อนาคตการเมืองของเราเนี่ยถ้าเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ให้ทหารจะต้องมาแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราก็จะวนเวียนอยู่เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะใช้เวลาเกินไปหน่อยนึงแต่ก็อยากจะเสริมนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยได้ทำการวิจัยมาอย่างดีนะครับถึงแม้ว่าท่านจะออกตัวว่าไปยังไม่สมบูรณ์นักนะครับก็หวังว่านักการท่านอื่นๆก็จะช่วยกันนะครับทำงานอันวิจัยอันที่เริ่มอันนี้ของอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณครับครับกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครองสามัญพระปกเกล้าเป็นอย่างสูงครับสิ่งที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์ได้ทิ้งไว้ให้เห็นนะครับว่าประชาธิปไตยยังไงมันไม่สามารถอยู่กับที่ได้ว่าแม้ว่าสหรัฐอเมริกาเป็นชาติต้นตำรับนะครับของการที่หลายคนเห็นว่าเป็นประชาธิปไตยชาตินึงที่มีความเข้มแข็งแต่มันก็มีจุดอ่อนของมันนะครับประชาธิปไตยหยุดนิ่งการพัฒนาไม่ได้ในเดียวกันนั้นเห็นจุดบกพร่องของประชาธิปไตยในขณะเดียวกันวิธีการทำรัฐประหารนี่ครับมันอำพรางมันพันลึกมากขึ้นนะครับบางคนจะเรียกว่าแบบ stealth authoritarianism หมายความว่าอำนาจนิยมแบบอำพรางใช้รัฐธรรมนูญเป็นกลไกเป็นเครื่องมือโดยที่กองทัพอยู่เบื้องหลังในการชักใยหรืออาจจะเป็นการเสริมความชอบธรรมนะครับว่าการรัฐประหารแบบตรงไปตรงมาแบบในอดีตคงใช้ไม่ได้อีกแล้วแต่จะมีเครื่องมือนะครับมาประกอบในการที่สนับสนุนในการค้ำชูอำนาจของตัวเองนะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้มันเสียเวลาครับก็ต้องผมขอส่งผ่านไปยังที่พันเอกดร.สรศักดิ์งามกระจรกุลกิจนะครับท่านเป็นอาจารย์พิเศษกองประวัติศาสตร์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9ให้มุมมองตรงนี้อีก15นาทีขอโอกาสเรียนเชิญครับครับสวัสดีนะครับที่จริงแล้วเนี่ยตอนที่ผมมาผมก็คิดว่าผมนี่น่าจะอาวุโสแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเจอแล้วเนี่ยก็ท่านอื่นๆอาวุโสมากกว่าผมเยอะนะครับและที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็เป็นมุมมองเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อยากจะบอกอีกครั้งนึงว่ารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญแล้วก็มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ได้ฟังท่านอาจารย์พิรพัฒน์ได้นำเสนอได้ดีนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปวิจารณ์ที่ไหนเนี่ยบางทีอาจารย์ก็ส่งบทความมาชุดนึงแต่ว่าเวลาพรีเซนต์ก็พรีเซนต์อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นคนที่จะไปวิจารณ์นี่ก็ต้องเลือกเอาแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อกี้ได้ฟังจากอาจารย์ชัยวัฒน์ที่จริงทำให้ผมมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็นด้วยกันแล้วก็ถ้ามองในเชิงการเมืองเปรียบเทียบผมก็อยากจะมองถึงสหรัฐอเมริกาด้วยเหมือนกัน
แล้วก็มีคอมเมนต์อีกนิดนึงที่จะฝากอาจารย์ธีรพันธ์ไปด้วยก็คือว่าอาจารย์ธีรพัฒน์ก็คือว่าถ้าในเชิงเปรียบเทียบเนี่ยผมสงสัยเหมือนกันไม่ได้คุยกับอาจารย์มาก่อนว่าทำไมเราไม่มุมมองจากกลุ่มอาเซียนด้วยกันนะครับในอาเซียนเนี่ยมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากในกรณีของอินโดนีเซียซึ่งประเดี๋ยวผมจะพูดถึงอีกทีเพราะว่าผมไปเก็บข้อมูลที่โรงเรียนในร้อยของเขาแล้วก็ได้คุยกับทหารส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนทหารปฏิรูปรวมทั้งได้คุยกับผู้นำ NGO ของเขาทำให้มีข้อคิดหลายเรื่องนะครับว่าทำไมเมื่อมองมาถึงประเทศไทยเนี่ยเวลาเราจะเคลื่อนไหวโดนลงทางการเมืองประชาธิปไตยเนี่ยภาคการเมืองหรือภาคประชาสังคมเราเนี่ยแปลกกว่าที่อื่นเขามากเลยครับคือเราไม่เคยทำงานร่วมกับทหารเลยแต่ประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจะเป็นโปรตุเกสอย่างที่อาจารย์ธีรพัฒน์นำเสนอมาหรือกระทั่งอินโดนีเซียที่ผมไปเนี่ยเขาทำงานควบคู่กันไปตลอดเวลาขนานกันไปแล้วเขารู้ว่าใครเป็นใครในกองทัพด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าเรื่องประชาธิปไตยนี่จริงๆเราต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายนะครับที่อาจารย์ธีรพัฒน์ได้นำเสนอมานี่ผมคิดว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นความพยายามมองปัญหาอย่างรอบด้านนะครับคือครอบคลุมตัวแปรทุกตัวแปรก็ได้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำให้ถ้าเราเห็นว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จะมาใช้ประยุกต์ในประเทศไทยเนี่ยจริงๆทุกภาคส่วนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องหมดนะครับตัดคนใดคนหนึ่งออกไปไม่ได้หรือตัดฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกไปไม่ได้แม้แต่กระทั่งทหารก็เถอะครับผมคิดว่าถ้าเราทำความเข้าใจกับเขาดีๆเนี่ยส่วนที่เขามีพลังอยู่เขาก็ช่วยส่งเสริมได้เช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อเช้านี้เมื่อตอนบ่ายที่มาก็ได้รับหนังสือจากท่านอาจารย์ธีรพัฒน์เล่มหนึ่งดีมากนะครับแต่เท่าที่ผมอ่านดูจากงานวิจัยของอาจารย์แล้วฟังดูที่อาจารย์พรีเซนต์มา1ชั่วโมงเนี่ยชัดเจนในทุกประเด็นนะครับแล้วผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าใครสนใจไปอ่านที่จริงเสียเวลาประมาณสัก5นาทีอ่านเฉพาะบทคัดย่อผมว่าเข้าใจเนื้อหาได้หมดเลยนะครับตั้งแต่เรื่องของวัตถุประสงค์3ข้อแล้วผลการศึกษาอีก3ข้อซึ่งตอบโจทย์อย่างชัดเจนและมีรูปธรรมให้เห็นนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะขยายความต่อไปให้เห็นว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับรวมทั้งถึงกรณีถ้าเชิงเปรียบเทียบได้ข้อคิดจากอาจารย์ชัยวัฒน์มาอีกเรื่องคือเวลาที่เราพูดถึงทหารอาชีพเนี่ยจริงๆแล้วใครเป็นคนที่มีบทบาทในการสร้างฐานอาชีพในแต่ละประเทศนะครับในเมืองไทยเรามักคิดกันว่าก็โรงเรียนในร้อยไงแต่จริงแล้วไม่ใช่นะครับผมไปสำรวจข้อมูลมาเกือบทั่วทั้งในเขตของสหรัฐอเมริกาในเขตของยุโรปในเขตของเอเชียโดยเฉพาะเกาหลีใต้กับอินโดนีเซียเนี่ยมันมีปัจจัยที่น่าสนใจมากที่นักวิชาการหรือคนไทยไม่เคยได้มองว่าอะไรที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดทหารอาชีพหรือทหารที่คิดว่ามีมุมมองที่ดีต่อเรื่องประชาธิปไตยนะครับทีนี้ผมจะไล่ไปทีละประเด็นอย่างที่อาจารย์ธีรพัฒน์ท่านได้เสนอไว้นะครับว่าในส่วนของสภาพการเมืองการปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคงจะข้ามไปเลยแล้วก็ในส่วนของกรอบแนวความคิดนี้ผมคิดว่าอาจารย์มีความคิดสร้างสรรค์ดีนะครับประยุกต์จากเรื่องง่ายๆนะครับเอามาอธิบายให้มันเป็นเห็นเป็นรูปธรรมนะครับงานอย่างของอาจารย์ธีรพัฒน์นี่ผมคิดว่าชาวบ้านเองก็อ่านเข้าใจง่ายนะครับว่าเวลาจะเกิดปัญหาแบบนี้เราจะสามารถทำมันได้ยังไงจะตัดวงจรได้ตรงไหนบ้างนะครับแล้วอาจารย์ก็มองจากทุกมุมมองที่เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้เรื่องของรูปธรรมเนี่ยซึ่งเป็นเชิงการเมืองเปรียบเทียบที่อาจารย์ใช้5ประเทศเป็นตัวอย่างเนี่ยผมคิดว่าเป็นการศึกษาแล้วก็วิจัยตัวอย่างที่ดีนะครับดีมากแล้วก็ตรงกับประเด็นที่อาจารย์ต้องการแล้วสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับในเมืองไทยจากมุมมองต่างๆได้นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นมีจุดเด่นของเขาแต่ว่าจุดเด่นทั้ง5ประเทศเนี่ยสามารถเอามาประยุกต์ใช้หรือเอามาช่วยเพื่อพัฒนาฝ่ายต่างๆของเราให้เข้มแข็งและไปสู่จุดหมายเดียวกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของสเปนนี่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับที่เขามีกรณีของสถาบันนะครับ
ปรตุเกสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าที่ผมทำงานวิจัยที่เมื่อกี้อาจารย์ธีรพัฒน์พูดถึงเนี่ยผมไปอ่านวิทยาพลปัญญาเอกเล่มหนึ่งที่เขาทำอยู่ที่อังกฤษแล้วก็เขาศึกษากรณีของโปรตุเกสได้ดีมากนะครับผมเองศึกษาและประทับใจมากกว่าที่ทหารจะขึ้นมามีบทบาทตรงนั้นนะครับเขาได้ฟักตัวอยู่ในกองทัพประมาณเกือบ30ปีอ่ะเขาถูกเทรนมาจากสถาบันทางทหารในยุโรปที่เรียกว่ากลุ่มนาโต้แล้วทหารรุ่นนี้ก็คือเรียกว่ารุ่นนาโต้เจเนเรชั่นนะครับไปฝึกตั้งแต่โรงเรียนในร้อยกลับมาอยู่ประเทศของตัวเองอ่ะแล้วก็ฟักตัวขยายตัวเพิ่มจากคนไม่กี่สิบคนอ่ะภายใน30ปีเพิ่มได้หลายพันคนอันนี้เป็นพลังที่มหาศาลมากแล้วผมคิดว่าองค์กรไหนนะครับที่จะมีการปฏิรูปหรือมีการพัฒนาเนี่ยต้องให้คนในองค์กรเขามีความพร้อมถ้าเขามีความพร้อมมีความคิดริเริ่มเนี่ยทำได้หมดแล้วครับตั้งแต่ระดับโครงสร้างตั้งแต่ระดับวัฒนธรรมสายบังคับบัญชานะครับอย่างกรณีถ้าใครศึกษากองทัพของอินโดนีเซียเนี่ยชัดเจนมากกลุ่มที่ก้าวหน้าที่สุดของเขาคือกลุ่มปฏิรูปแล้วเขาดำเนินการได้อย่างผลมากนะครับกรณีกรีซกับตุรกีและเกาหลีใต้เนี่ยที่มันเห็นชัดมากก็คือภาคประชาสังคมกับภาคการเมืองเขาเข้มแข็งมากนะครับเมื่อเทียบกับเมืองไทยเราเนี่ยจริงๆเรายังอ่อนด้อยกับเขาเยอะมากเลยนะครับอาจจะเป็นด้วยสาเหตุอะไรหลายเรื่องนะครับทีนี้ผมก็อยากจะใช้กรณีว่าถ้าเป็นคอนเซปต์เรื่องการเมืองเปรียบเทียบเนี่ยถ้าจะให้ดีนะผมอยากจะเพิ่มงานให้อาจารย์ธีรพัฒน์อีกส่วนหนึ่งว่าถ้าเรามีกรอบใหญ่ในเรื่องประชาธิปไตยในกลุ่มประเทศที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงว่าที่ประเทศที่ประชาธิปไตยที่ลงรากลึกแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นปัจจัยกว้างๆที่จะช่วยทำให้เรานำมาใช้ในเมืองไทยนะครับผมคิดว่าผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเคยไปเก็บข้อมูลที่ยุโรปรวมทั้งไปเห็นสภาพที่เกาหลีใต้กับอินโดนีเซียเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยประชาธิปไตยที่เขาตั้งอยู่ได้และมั่นคงเนี่ยภาคประชาสังคมเขาเข้มแข็งมากภาคประชาสังคมเนี่ยเขามีอำนาจใหญ่กว่าภาครัฐอะไปอเมริกานี่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับตัวกระเปี๊ยกเดียวอะนะครับเล็กมากอย่างในชุมชนเนี่ยเวลาเราเห็นในเมืองไทยเนี่ยคนที่ใหญ่ที่สุดในชุมชนคือถ้าไปแบบโรงเรียนก็คือครูใหญ่เนี่ยใหญ่มากเลยแต่ถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถูกคุมอยู่3ชั้นนะครับประธานชุมชนหรือประธานหมู่บ้านเนี่ยซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะครับสมาคมผู้ปกครองก็มาจากการเลือกตั้งอันนี้เป็นคนที่ไปกำกับครูใหญ่อีกทีหนึ่งเห็นไหมฮะแล้วปรากฏว่าที่ผมไปเก็บข้อมูลโรงเรียนในร้อยที่สหรัฐอเมริกา3แห่ง4แห่งที่เวสต์พอยท์ที่ VMI ที่นอร์วิชยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยปรากฏว่าคนที่คุมไม่ใช่กองทัพนะครับคนที่คุมนโยบายกระทั่งฝ่ายบริหารหลักสูตรเนี่ยคือสมาคมศิษย์เก่าซึ่งเป็นผู้ที่บริจาคเงินจำนวนมหาศาลให้แก่โรงเรียนแต่ละแห่งแม้แต่เวสต์พอยท์ที่เราถือว่าเป็นโรงเรียนในร้อยของสหรัฐเป็นของรัฐะเนี่ยเป็นของสเตทเนี่ยแต่จริงแล้วงบประมาณจำนวนมหาศาลที่เอามาพัฒนาเนี่ยมาจากการบริจาคของศิษย์เก่าและนี่คือจุดแข็งของเขามากๆเลยว่าทำไมภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมเขามีบทบาทมากนะครับอย่างไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาที่เรามองดูเนี่ยอย่างผมตอนแรกไปเนี่ยผมฟัง Public Radio ของเขาเนี่ยผมก็แปลกใจมากว่าพอมาถึงสัก3เดือนหรือ2เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นซีซั่นที่ต้องขอ donation ขอบริจาคจากประชาชนซึ่งประมาณสักไม่ถึง10นาทีอ่ะก็ได้เป็นหมื่นเหรียญเป็นแสนเหรียญซึ่งพอเพียงแก่การบริหารจัดการปรากฏว่าเขาไม่ได้พึ่งเงินงบประมาณของรัฐเลยนะครับเขาพึ่งเงินบริจาคทางนั้นนี่คือส่วนสำคัญที่ผมคิดว่าทำไมเขาถึงควบคุมในจุดต่างๆได้นะครับกระทั่งโรงเรียนในร้อยก็เถอะครับฉะนั้นถ้าอยากจะฝากบอกก็คือว่าถ้าคิดถึงสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะช่วยทำให้ประชาธิปไตยเรามีความมั่นคงที่จริงแล้วก็คือประชาชนทุกคนนั่นเองนะ
ะครับภาคประชาสังคมเราต้องเข้มแข็งมีการจัดตั้งองค์กรอย่างที่เราเห็นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีความเป็นปัจเจกจริงๆแล้วรู้ไหมชีวิตประจำวันเขาเนี่ยผูกพันอยู่กับองค์กรต่างๆคนนึงเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์กรหลายสิบองค์กรด้วยกันแล้วมีกิจกรรมทางการเมืองตลอดเวลาทั้งอาทิตย์ทั้งเดือนทั้งปีเขามีการรณรงค์ตลอดเวลามีการปะทะสังสรรค์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในแง่ทีมเวิร์คเขาดีมากเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ชัยวัฒน์พูดถึงเนี่ยเขามีองค์กรมีตัวแทนในการเคลื่อนไหวในการแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะครับนี่คือจุดเด่นของเขาแต่ถ้าเรามองในเมืองไทยเนี่ยประชาชนเราแทบจะไม่มีองค์กรอะไรเลยพูดถึงส่วนใหญ่แล้วนะครับอันนี้เราไม่มีความซับซ้อนแบบของเขาเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีเฉพาะการประสานงานอย่างเดียวเราก็แทบตายอยู่แล้วนี่คือส่วนสำคัญนะครับทีนี้ไอ้ที่ผมพูดไปแล้วนั่นเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับมาถึงตัวจริงๆว่าเป็นกรณีงานหลักของอาจารย์ธีรพัฒน์ที่พูดถึงกรณีของไทยแล้วว่าจะประยุกต์เข้ามาได้ยังไงอันนี้น่าสนใจมากผมคิดว่าถ้ามองจากข้อเสนอของอาจารย์ธีรพัฒน์เนี่ยเป็นเรื่องดีเด่นแล้วก็ท้าทายมากคือเห็นแนวทางในอนาคตว่าถ้าเราต้องการจุดมุ่งหมายเราไปตั้งที่ประชาธิปไตยเนี่ยเราจะต้องแก้ตรงจุดไหนบ้างฝ่ายไหนบ้างแต่ละฝ่ายลงไปในละเอียดเลยนะครับแม้ว่าอนาคตที่เราเห็นร่วมกันนั่นน่ะมันจะต้องใช้เวลายาวนานแต่ว่านี่เป็นสิ่งที่ต้องเริ่มทำนะครับประชาธิปไตยนี่ในหลายประเทศที่เกิดมันไม่ได้แค่รุ่น2รุ่นก็จบบางทีมันต้องใช้เวลา 2-3 เจเนเรชันแล้วก็ต้องอย่างถ้าเราทำวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนของเราด้วยซ้ำไปที่จะประสบความสำเร็จอย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยในแง่นึงก็ต้องมีความอดทนนะครับมีความจริงใจแล้วก็ทำทีละสเต็ปสเต็ปนะครับเพราะถ้าทำแบบใจร้อนน่ะก็เข้าทางเรื่องของฝ่ายอื่นๆหมดนะครับทีนี้มาดูข้อเสนอที่อาจารย์ธีรพัฒน์เสนอมา 5-6 ข้อนะครับตั้งแต่เรื่องการเข้าร่วมสนธิสัญญาอย่างเช่นศาลอาญาระหว่างประเทศรัฐธรรมนูญแบบประชาธิปไตยหรือกระทั่งบทบาทของสถาบันนะครับ 5-6 ข้อเนี่ยผมคิดว่าทุกข้อเนี่ยเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกแล้วว่าต้องอาศัยเวลาแล้วก็ค่อยๆแก้จากทีละเปาะไปทีละเปาะนะครับเพราะว่าหลักประชาธิปไตยที่เราเห็นอย่างในสหรัฐอเมริกาอย่างในยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วเขาอาศัยเวลานานพอสมควรในการพัฒนานะครับสิ่งที่ควบคู่มากับการที่ทำให้ประชาธิปไตยมั่นคงและแข็งแรงก็คือนอกจากมีความอดทนแล้วเนี่ยพื้นฐานที่ดีที่สุดคือและต้องมีวินัยนะครับนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราบอกว่าตะวันตกประชากรเขามีคุณภาพเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ที่ต้องอดทนเขาถึงต้องเรียกว่าเป็นการแชร์กันไงครับการถ้ารู้จักแชร์เนี่ยก็แปลว่าเราไม่เคยได้อะไร 100% หรอกนะครับแล้วก็ต้องมีวินัยคนที่มีวินัยได้เนี่ยที่จริงแล้วไม่ได้อยู่ๆก็เกิดขึ้นมานะครับแต่เราไปดูรากฐานของแต่ละสังคมกว่าคนที่เขาจะมีวินัยได้เนี่ยเขาใช้อะไรครับเขาใช้กฎหมายการลงโทษที่รุนแรงเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเนี่ยมันทำให้คนในสังคมเนี่ยมีวินัยโดยตัวแล้วพอผ่านไปสักเจเนเรชัน2เจเนเรชันเนี่ยมันอยู่ตัวเลยอย่างสิงคโปร์ถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าใครได้ไปเที่ยวเนี่ยโหเห็นเขาบ้านเมืองสวยงามมากนะครับเมื่อ 2-3 รุ่นมาแล้วเนี่ยสมัยลีกวนยูเนี่ยถ้าเราไปสิงคโปร์เนี่ยสกปรกมากนะครับอากงอาม่านี่ขากถุยกันแบบที่สาธารณะเป็นประจำแต่ลีกวนยูตั้งกฎไว้เลยว่าถ้าเจอแบบนี้ปรับ200เหรียญหรือ 2,000 เหรียญไม่แน่ใจแค่2เจเนเรชันเท่านั้นหมดไปเลยนะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยกว่าเขาจะผ่านมาได้แบบนี้เนี่ยรู้ไหมเขาดูถูกเหยียดกันกดขี่กันมากมหาศาลจนกระทั่งเขามีสึกว่ามาถึงจุดที่อิ่มตัวแล้วเขาก็ใช้กฎหมายในการจัดการกับคนที่ดูถูกหรือเหยียดคนอื่นแล้วก็ใช้อย่างจริงจังเมื่อกี้นี้อาจารย์ชัยวัฒน์ก็พูดกันแล้วว่ากลไกของกฎหมายเนี่ยเป็นตัวช่วยได้อย่างมากที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยมันเดินหน้าต่อไปได้นะครับทีนี้ 5-6 ข้อผมก็เห็นด้วยกับอาจารย์ธีรพัฒน์ทั้งหมดนะครับ
ดยเฉพาะเรื่องภาคประชาสังคมซึ่งก็จะไม่พูดถึงแต่จะมาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ผมคิดว่าอ่านงานของอาจารย์ธีรพัฒน์แล้วผมดีใจมากเพราะว่าตอนที่ผมทำงานวิจัยของผมเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการศึกษาของโรงเรียนในร้อยพระจรจอมเกล้าเนี่ยผมสอนการเมืองการปกครองไทยอยู่ที่นั่นประมาณเกือบ30ปีผมเห็นว่าสิ่งที่นักการเมืองหรือสิ่งที่ใครต่อใครพูดถึงรัฐประหารเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุทั้งนั้นถ้าจะแก้ต้นเนี่ยต้องมาอยู่ที่นี่ทำหลักสูตรตรงนี้ให้จริงจังนักเรียนในร้อยของเราเนี่ยจริงๆเป็นหัวกะทิระดับประเทศนะครับผู้สมัครปีหนึ่งเมื่อก่อนนี้ 2-3 หมื่นคนเรารับแค่180คน200คนเองนั่นเห็นไหมว่าคัดกันขนาดนี้แต่ว่าพอมาอยู่โรงเรียนในร้อยจปลเนี่ยบางทีหลักสูตรเราใช้ระบบที่เก่าแล้วบางทีเราก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักนะครับอย่างเราบอกว่าโรงเรียนในร้อยจปลเนี่ยเราก๊อปปี้มาจากเวสต์พอยต์ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแต่จริงแล้วเนี่ยเวสต์พอยต์เท่าที่ผมไปดูเนี่ยเขามีทั้งหมด37สาขาแล้วเอกประวัติศาสตร์เอกสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์นี่เยอะมากอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตอนนี้มาอันดับหนึ่งเมื่อก่อนก็เป็นวิศวะเหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์มาอันดับหนึ่งแต่ของโรงเรียนในร้อยจบลอเรา 90% ยังเป็นจบวิศวะทั้งนั้นเลยนะครับผมไปที่เยอรมันตกใจมากว่าทำไมเขาถึงมีเหตุผลว่าเรียนโรงเรียนในร้อยเนี่ยฝึกทหารปีเดียวได้ร้อยตีแล้วส่งไปเรียนในมหาวิทยาลัยพลเรือนในมหาวิทยาลัยพลเรือนเนี่ยรู้ไหมนักเรียนในร้อยเขาไปเลือกเรียนอะไรกันเขาบอกว่าในเยอรมันเนี่ยนักเรียนในร้อยเขาเรียนสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มากที่สุดไม่มีใครเรียนวิศวะแล้วครับเพราะว่าวิศวะเขาบอกเป็นวิชาที่น่าเบื่อมากนะครับและนี่เป็นเรื่องจริงนะครับถ้าเราไปคุยกับศิษย์เก่าเขาเนี่ยนะอันนี้ผมว่าน่าสนใจอย่างเช่นผมไปเกาหลีใต้เนี่ยเกาหลีใต้คิดว่าเป็นประเทศในเอเชียนะครับที่ก๊อปปี้ระบบเวสต์พอยต์มาได้ผลที่สุดอ่ะเขามีวิชาเอกอยู่30วิชา30สาขาเวสต์พอยต์มีสอนภาษาต่างประเทศอยู่8วิชาด้วยกัน8ภาษาเกาหลีใต้ก็ได้8ภาษาเหมือนกันนะครับแต่ของไทยเราก็มีแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นเองนะอันนั้นเพราะฉะนั้นระบบนี้ผมคิดว่าเมื่อก่อนมันอาจจะตอบสนองได้ในเฉพาะในสมัยสงครามเย็นแต่ว่าปัจจุบันโลกมันไปไกลแล้วความรู้ที่มันหลากหลายและรอบด้านเนี่ยมันเป็นหัวใจที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าถ้าข้อเสนอเมื่อดูจากข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าเฉพาะที่ผมรู้เนี่ยเรื่องของกฎหมายสถาบันทางการเมืองรัฐธรรมนูญและอื่นๆภาคประชาสังคมผมไม่มีความรู้พอแต่เฉพาะที่ทหารเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราจะทำให้ทหารเนี่ยมีส่วนช่วยเหลือต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยเราเนี่ยต้องเริ่มจากการทำเรื่องนี้การปรับหลักสูตรที่โรงเรียนในร้อยจปลทีนี้ก็อยากจะเน้นนะครับว่าการที่อยากให้มีการปรับหลักสูตรเนี่ยผมไม่ได้มองเฉพาะแค่เรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยเท่านั้นแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าต้องการให้ทหารรุ่นใหม่เนี่ยมีความรอบรู้เนี่ยเช่นเดียวกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยชั้นนำรวมถึงรังสิตเนี่ยต้องให้เขามีความรู้ที่หลากหลายแล้วเรียนอย่างจริงจังนะครับคือสามารถเลือกเอกได้ทุกสาขานะครับแล้วผมยังคิดเลยว่าอย่างโรงเรียนในร้อยจปลเนี่ยเขาเนื่องจากเขาได้รับงบประมาณเนี่ยบางทีเขาปรับตัวไม่ทันเนี่ยผมคิดว่าแทนที่เราจะฝึกอย่างคนเรียนวิศวะเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะได้คอมพิวเตอร์มาชุดหนึ่ง60หรือ600ล้านเนี่ยมาถึงมาล้าสมัยไปแล้วงั้นแทนที่เราจะฝึกเราเองเราก็ส่งมาเรียนกับมหาวิทยาลัยพลเรือนเลยนะครับนอกจากจะได้ความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ยังมีการพัฒนาสังสรรค์กับบัณฑิตที่นี่หรือนักศึกษาที่นี่เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าถ้าเราฝึกให้ทหารมีความรู้มันก็เหมือนกับการพัฒนาให้ประชากรของตัวเองมีความรู้มีวินัยและมีคุณภาพนะครับแล้วการที่ประชาชนทุกที่นะครับทุกสังคมถ้ามีความรู้นะครับมันก็จะมีคุณภาพและมีวินัยและนี่คือพื้นฐานที่ดีของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่า
จะเป็นตัวช่วยแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าดีใจนะครับที่ได้อ่านงานของอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับเราก็อยากจะทิ้งท้ายไว้นิดนึงว่าผมไปสังเกตการฝึกทหารอาชีพของทั่วโลกมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนที่จะทำให้การฝึกทหารแล้วออกมาเป็นทหารอาชีพเนี่ยแล้วอยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันคือตัวภาคสังคมนั่นเองนะครับโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์ VMI ที่นอร์วิชที่ถือว่าดังๆเนี่ยเวลาเขารับผลผลิตจากเด็กไฮสคูลเข้ามาเนี่ยโอ้โหเขามีความสมบูรณ์แล้วเพราะว่าอะไรครับวัฒนธรรมของเขาสถาบันการศึกษาเบื้องต้นของเขาสถาบันครอบครัวของเขาฝึกความมีวินัยฝึกเรื่องประชาธิปไตยฝึกเรื่องอะไรต่างๆที่มีคุณภาพเป็นเบสิกที่สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโรงเรียนในร้อยเวสต์พอยต์เขาฝึกแค่4ปีเองเขาแค่มาฝึกให้มีความรู้เช่นเดียวกับบัณฑิตทั่วไปเท่านั้นเองแต่ว่าการอบรมการฝึกฝนต่างๆซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญเนี่ยมาจากสังคมครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าในเมืองไทยเราทำระบบฐานอาชีพไม่ได้ผลเนี่ยอย่าไปโทษแต่โรงเรียนในร้อยแล้วครับสังคมเราทั้งสังคมแล้วครับที่มันล้มเหลวมาตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาก็ดีสถาบันครอบครัวก็ดีวัฒนธรรมทั้งหลายแหล่ที่มันครอบนำอยู่ก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ผลิตให้ผู้คนไปอย่างนั้นไปอยู่กับเราแค่ 4-5 ปีมันจะทำอะไรได้แล้วเมื่อออกมายิ่งสำคัญใหญ่นะครับออกมายิ่งสำคัญนะครับว่าถ้าเราอยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็จะจมอยู่อย่างนี้ตลอดที่อยากจะเน้นอีกอย่างนึงนะครับนอกจากงานของอาจารย์ธีรพัฒน์ที่ได้พูดถึงงานตัวนี้เนี่ยผมยังดีใจว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยทางกองทัพนะครับทางผู้บัญชาการทหารบกคือบิ๊กแดงเนี่ยก็มีความคิดที่จะมีการปฏิรูปหลักสูตรของที่จปล.นะครับแล้วมีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาทำแต่ว่ามันก็เป็นไปในช่วงสั้นๆยังไม่ได้มีผลในทางปฏิบัติแล้วผมคิดว่าแนวโน้มต่อไปเนี่ยน่าจะมีทางที่ดีขึ้นนะครับขอบคุณมากครับครับครับขอบกราบขอบพระคุณท่านพันเอกดร.สรศักดิ์งามขจรกุลกิจนะครับท่านก็ได้พูดมาในสิ่งที่ฉายภาพในหนังสือนะครับผลงานวิจัยของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์นะครับเดียวกันก็หยิบโยงยึดโยงหยิบตัวกรณีศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างกรณีของอินโดนีเซียเองนะครับซึ่งเผอิญหรือเกิดว่าวิทยานิพนธ์ของผมวิทยาเอกก็ทำเรื่องการเปรียบเทียบบทบาททางการเมืองกองทัพไทยกองทัพอินโดนีเซียนะครับมีโอกาสก็จะมีเวทีนี้ก็อาจจะต้องเชิญท่านอีกครั้งนึงคือกรณีของอินโดนีเซียก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถหยิบมาเปรียบเทียบได้นะครับว่าผมได้ไปศึกษาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์นะครับในทหารที่นู่นที่มหาวิทยาลัยป้องกันประเทศอินโดนีเซียแล้วก็นักวิชาการแล้วก็คำสำคัญที่ผมใช้ระบบการประมวลผลนะครับ QDA Minor Life นะครับว่าคำอันดับหนึ่งเนี่ยที่คนก็พูดมานะที่สัมภาษณ์มาคือคำว่าการเมืองภาคประชาชนนะครับไม่ว่านายทหารชั้นนายพลจนกระทั่งนักวิชาการต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่ง NGO อินโดนีเซียเนี่ยให้ความเคารพคำนี้สูงมากนะครับการเมืองภาคประชาชนมีผลอย่างมากต่อการที่ทำให้กองทัพหันหลังให้ทางการเมืองนะครับในกรณีของอินโดนีเซียอาจจะพูดได้ว่าความขัดแย้งการเมืองภายในประเทศมันทำให้กองทัพนั้นไม่สามารถมีความชอบธรรมอยู่ในอำนาจทางการเมืองอีกต่อไปแต่ในทางตรงข้ามกองทัพในบางประเทศฉกฉวยสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองให้ตัวเองมีอำนาจความชอบธรรมในทางการเมืองนี่แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยหลังจากการปฏิรูปนะครับการสิ้นสุดอำนาจของประธานาธิบดีซูฮาโต้1999เนี่ยนะครับกองทัพเองก็ได้ปฏิรูปกองทัพนะครับอย่างยิ่งยวดอย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างระบบธรรมาภิบาลในตัวเองในการลดอำนาจของกองทัพ บกนะครับแต่เดิมเนี่ยผู้ชาการทหารบกเนี่ยซึ่งในภาษาอังกฤษเขาแปลว่าเป็นเสนาธิการทหารบกนะมันไม่ใช่เป็นคอมมานเดอร์นะครับออฟเนี่ยเหมือนบ้านเรานะครับมันเป็น Chief of Staff Army นะครับแล้วก็คือมันเป็นอัตโนมัติของระบบธรรมาภิบาลของเขาที่ยังไม่แก้ในอดีตเนี่ยผู้ชาการทหารบกเนี่ยได้เล็กขึ้นตรงเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องมาหลายสิบปีจนกระทั่งพอการปฏิรูปการเมืองเนี่ยกองทัพยอมรับการถูกจัดระเบียบหมายความว่าวงรอบในการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยนะครับจะหมุนเวียนไปตาม3เหล่าทัพพอทบเกษียณไปแล้วโควต้าถัดไปเป็นทรนะมาจากผู้บัญชาการทหารเรือแล้วทรเกษียณเป็นผู้บัญชาการทหารกันวนเวียนไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอำนาจสูงสุดที่แท้จริงจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะไม่ใช่กองทัพบกอีกต่อไป
นะครับบ้านเราเนี่ยถ้าจะเป็นคณะเสนาธิการร่วมหรือประธานเสนาธิการทหารเหมือนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำได้หรือไม่นะครับเพราะการเมืองภาคประชาชนของเขาเนี่ยอินโดนีเซียก่อนถึงวันนี้เขาก็ศึกษาตัวอย่างว่ากองทัพในชาติประเทศมุสลิมที่เหมาะสมสำหรับเขาเขารู้ว่าการนำเข้าความคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกของอเมริกันเนี่ยมันส่งพิษนะครับเป็นพิษที่ร้ายแรงเขาก็มองว่าประเทศมุสลิมที่จัดระเบียบกองทัพให้เขาเป็นตัวอย่างศึกษาเนี่ยในแง่ของว่าไม่ว่าตุรกีก็ดีหรืออียิปต์ก็ดีหรือแม้กระทั่งปากีสถานเนี่ยเขาพยายามจะหาสูตรผสมการลงตัวนะครับอันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้เห็นในการแลกเปลี่ยนซึ่งผมก็ขอว่าวนมาถึงที่ประเทศเพื่อนบ้านสำหรับผู้เชี่ยวชาญที่จับตามองการเมืองในพม่านะครับและอาจจะมองกลับมามองการเมืองในบ้านเราเนี่ยทำไมกองทัพทั้งสองประเทศเนี่ยมีอะไรคล้ายๆกันแล้วก็มีเสน่ห์ที่เย้ายวนในการที่อยู่อำนาจแบบยาวๆได้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์เกียรติชัยพงพาณิชย์ขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณครับแต่ว่าคงยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาพูดเรื่องเปรียบเทียบการเมืองพม่ากับของไทยในเวลานี้นะครับเอาเรื่องของที่อาจารย์ธีรพัฒน์เสนอให้พวกเราพูดคุยกันซึ่งก็คงจะต้องเริ่มต้นจากเรื่องที่เราเห็นพ้องต้องกันทั้งสองสามท่านนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้โดยเฉพาะก็คือความเห็นที่สอดคล้องกันว่าไอ้หนังสือตัดวงจรรัฐประหารนี่มันน่าสนใจมากน่าสนใจมากเราอ่านแล้วกันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออนี่เป็นอะไรใหม่ๆซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยมีใครที่จะเขียนหรือว่าทำวิจัยในเรื่องเหล่านี้กันมากนักหรือว่าที่ทำกันมาแล้วเนี่ยก็ทำกันไปในเรื่องซึ่งออกจะผิวเผินอยู่สักหน่อยแล้วก็จับแต่ละกรณีแต่ละประเด็นขึ้นมาพูดกันถึงมากกว่าในขณะที่ไอ้หนังสือตัดวงจรรัฐประหารเล่มนี้มารวบรวมการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างลึกซึ้งจากที่เราเห็นกันมาแล้วก็ให้รายละเอียดอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะเริ่มต้นตรงนี้แต่ว่าแหมมันหนังสือมันดีนะก็เลยถูกทั้งอาจารย์ชัยวัฒน์ทั้งท่านสรศักดิ์นะขยี้ซะละเอียดไปหมดละจนผมไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาพูดอีกเนี่ย สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือว่าไอ้การนำเอาไอ้แนวความคิดในเรื่องของการป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือไอ้ลัดวงจรไฟฟ้ามาเป็นตัวอะไรเซฟตี้คัตหรือสกิลเบรกเกอร์เนี่ยมาในทางรัฐศาสตร์เนี่ยมาอธิบายไอ้กลไกของการลัดวงจรไฟฟ้ามาให้เห็นว่ามันจะเป็นมาตรการในการที่จะตัดวงจรรัฐประหารได้อย่างไรบ้างเนี่ยซึ่งในหนังสือเล่มนี้ถ้าเราอ่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้เขียนเนี่ยได้ยกเอาตัวอย่างเปรียบเทียบไอ้มาตรการตัดวงจรรัฐประหารของหลายประเทศเนี่ยที่มีปรากฏการณ์คล้ายกับของประเทศไทยเนี่ยมาวิเคราะห์ให้เห็นว่ามันมีมาตรการไหนบ้างที่เคยทำสำเร็จมาบ้างแล้วแล้วก็ซึ่งอาจจะเป็นมาตรการที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะนำมาใช้ในการที่จะตัดวงจรรัฐประหารได้บ้างตรงนี้น่าสนใจนะฮะตรงนี้น่าสนใจไอ้สิ่งหนึ่งซึ่งมันเตะความสนใจผมรู้impression ของผมตอนที่อ่านหนังสือเล่มนี้นะอ่านพบไอ้ข้อเสนอของแนวคิดตัดวงจรไฟฟ้าหรือไอ้ safety cut ที่ว่านี้ว่าจริงๆมันก็คือกลไกที่จะตัดไม่ให้ไฟฟ้าเนี่ยลัดวงจรนำไปสู่เหตุที่จะเกิดตามมานี่คือความเข้าใจง่ายๆเวลาเราพูดถึงไอ้วงจรไฟฟ้าใช่ไหมว่ามันต้องตัดอะไรไม่ให้มันเกิดขึ้นนะหากว่ามันมีท่าอะไรจะเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดแล้วเนี่ยก็จะดับมันยังไงตรงนี้ใช่ไหมฮะคือความเข้าใจพื้นฐานไอ้เรื่องของเซฟตี้คัทที่ว่านี้ซึ่งจุดนี้มันจะตรงกับแนวคิดในการที่จะหยุดชะงักหรือต่อต้านไม่ให้เกิดหรือแม้ว่ามันเกิดแล้วก็ต้องจะระงับมันให้ได้ซึ่งในมันก็เป็นแนวคิดในลักษณะที่ไปอะไรล่ะไประงับไปต่อต้านไป anti corruption anti coup d'état หรือ anti อะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมระงับมันซะก่อนซึ่งโดยทั่วไปนี่เราก็จะเห็นว่าเวลาเราพูดถึงอะไรที่เราจะต่อต้านไม่ให้มันเกิดขึ้นหรือระงับไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะมองไปถึงมาตรการ
ต่างๆเนี่ยในความเห็นผมมันก็จะมี3มาตรการด้วยกันที่เราจะมองดูว่าเราจะต่อต้านมันยังไงนะอันหนึ่งก็คือมาตรการที่เป็นมาตรการในลักษณะของการป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นมาตรการที่2ก็มาตรการในการที่จะส่งเสริมนะฮะส่งเสริมความคิดความอ่านให้รู้ให้เข้าใจและให้เป็นปฏิปักษ์กับไอ้สิ่งซึ่งมันไม่ถูกไม่ควรไม่ให้เกิดขึ้นนะฮะอันแรกก็จะเป็นอะไร preventive measures อันที่2ก็จะเป็น promotive measures และอันสุดท้ายอันที่3ที่ใช้กันก็คือ protection นะ protective measures มาตรการในการที่จะป้องกันนะไม่ให้มันเกิดขึ้นผมจับเอา3ตัวนี้มาดูว่าแล้วมันจะใช้ประยุกต์ยังไงกับสิ่งที่ทางอาจารย์ธีรพัฒน์นำมาใช้ในเรื่องของวงจรตัดไฟฟ้าว่า3มาตรการนี้ไอ้กลไกเรื่องตัดวงจรไฟฟ้านี่มันเอามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ไหมไอ้ส่วนซึ่งทั้งหนังสือนี้นำมาศึกษาเปรียบเทียบจากตัวอย่างของต่างประเทศในสถานการณ์รัฐประหารในประเทศที่ยกมาไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสกรีซตุรกีหรือว่าเกาหลีใต้เนี่ยนับเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยงานนี้นะว่าแม้ว่าผมจะเห็นว่ามันก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดของบริบททางการเมืองของแต่ละประเทศซึ่งมันแตกต่างกันเพราะว่าจุดนี้มันจะทำให้ไอการเปรียบเทียบนะฮะให้เห็นความแตกต่างหรือว่าความเหมือนกันหากว่าจะนำมาใช้ในการตัดวงจรรัฐประหารของประเทศไทยเช่นเรื่องพลังความเข้มแข็งทางเชิงสถาบันหรือพลังของประชาชนว่ามันเหมือนหรือต่างกันมากน้อยแค่ไหนซึ่งถ้าหากว่านำมาใช้แล้วเนี่ยมันจะตัดวงจรรัฐประหารได้เช่นพลังความเข้มแข็งเชิงสถาบันพลังพลเมืองของเกาหลีใต้เป็นปัจจัยที่มันตัดวงจรรัฐประหารได้ไอ้ลักษณะอย่างเดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับของไทยแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนใช่ไหมฮะอย่างที่เกาหลีใต้หรืออย่างที่โปรตุเกสที่ใช้กันนะฮะไอ้ที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าไอ้การมองปัจจัยภายนอกเป็นตัวกำหนดนะฮะไอ้บทบาทที่จะตัดวงจรรัฐประหารเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผู้เขียนเนี่ยยังให้คำอธิบายน้อยไปหน่อยแล้วก็ไม่ชัดเจนเต็มที่นักหากว่าแต่ว่าเป็นการตั้งสมมุติฐานซะมากกว่าว่าถ้าอย่างเช่นบอกว่าถ้าให้สัตวันศาลอาญากรรมระหว่างประเทศแล้วเนี่ยมันจะตัดวงจรรัฐประหารได้ในส่วนหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้กลุ่มอำนาจนะจากการรัฐประหารเนี่ยหมดไปได้หากว่าเราไปรับสารอาญากรรมระหว่างประเทศอะไรตรงนี้ขึ้นมาซึ่งตรงนี้มันก็เห็นได้ชัดว่าไอประเด็นเรื่องสารอาญากรรมระหว่างประเทศเนี่ยกับเรื่องของรัฐประหารเนี่ยไอมันไปดีฟายที่ตรงกันหรือเปล่าที่จะมาใช้เอาปัจจัยภายนอกในเรื่องของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมาเป็นตัวตัดวงจรรัฐประหารเพราะเหตุว่าถ้าเราไปดูตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ศาลระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องของ R2P นะ Right to Protect ซึ่งมันไม่ผมดูแล้วมันก็ไม่เข้าทีเดียวกับความหมายของการรัฐประหารใช่ไหมฮะเพราะไอ้ R2P เนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำลายล้างเผ่าพันธุ์เรื่องอาชญากรรมต่อมนุษยชาติเรื่องอาชญากรสงครามเรื่องการลุกลามอะไรต่างๆซึ่งคนละเรื่องมันไปใช้กับรัฐบาลที่โหดร้ายอย่างเช่นกรณีของนาซีหรือพองพดใช่ไหมมากกว่าที่จะมาใช้กับกรณีรัฐประหารแต่ว่าตรงนี้นะมีความพยายามอย่างที่อาจารย์ธีรพัฒน์พยายามเอามาอธิบายตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวดูกรณีของพม่าที่เกิดขึ้นขณะนี้พยายามจะดีฟายให้มันเข้า R2P ให้ได้กันอยู่ทุกวันเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งคงจะต้องไปดูว่าตรงนี้มันจะเป็นวงจรตัดรัฐประหารได้จริงๆสักแค่ไหน
นะก็ผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องปัจจัยภายนอกมากนักว่ามันมีคำอธิบายอะไรบ้างใหม่ที่จะช่วยให้ตัดวงจรรัฐประหารเพราะว่ามันก็มีปัจจัยหลายๆตัวแตกต่างกันมากอย่างเช่นกรณีของเกาหลีใต้เนี่ยนะเกาหลีใต้เนี่ยมันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเราในหนังสือนี้อาจจะพูดถึงน้อยไปเพราะว่ากรณีของเกาหลีใต้มันมีเรื่องของการแทรกแซงของสหรัฐเข้าไปเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการตัดวงจรรัฐประหารตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะตรงนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งแตกต่างกันมากอย่างเช่นอย่างกรณีอย่างนี้ใช่ไหมหรืออย่างการมีศาลรัฐธรรมนูญหรืออำนาจตุลาการที่เข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมันเปิดพื้นที่ของการเจรจากันมากขึ้นหรือว่าออกกฎหมายพิเศษออกมาขจัดการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยของเรามันมีหรือเปล่าที่จะไปเปรียบเทียบกับเกาหลีใต้นะฮะกับอีกหลายกลไกอื่นๆที่เขาใช้กันนะซึ่งตรงนี้ผมว่าบริบทมันต่างกันนะบริบทมันต่างกันเฉพาะกรณีของไทยเนี่ยถ้าไปสอบสวนทบทวนการรัฐประหารที่เกิดมาอย่างที่ทางอาจารย์ธีรพัฒน์นำเสนอไว้เนี่ยนะก็น่าสนใจมากนะบางทีจะเห็นว่าไอเหตุของการรัฐประหารเนี่ยเช่นใช่ไหมเช่นอะไรล่ะถ้าเราไปดูแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ทำรัฐประหารมาเนี่ยนะไล่เลียงเนี่ยผมจับมารวมๆกันอยู่เนี่ยจะเห็นว่ามันมียุคหนึ่งซึ่งมันเกิดในยุคสงครามเย็นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าไอ้เหตุของการรัฐประหารที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอ้างเหตุการคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ในช่วงนั้นเป็นเรื่องใหญ่เลยใช่ไหมบริบทมันก็ต่างออกไปนะเช่นอันนี้มันเกิดใช่ไหมตั้งแต่ผินชวนวานสลิดธนรัตน์ถนอมประภาสจนกระทั่งมาถึงยุคที่มันอ้างเรื่องของรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพใช่ไหมอย่างเช่นคณะราษฎรธรรมนะสมัยพญาพหลมาจนถึง2520ใช่ไหมกบฏเมษานี่นะแล้วก็ไอ้ต่อมาเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหตุของการปฏิวัติรัฐประหารเรื่องของอนาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นเห็นไหมแม้แต่57นี่ก็มันมาจากเหตุอนาธิปไตยมาเดินขบวนกันเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็เป็นมูลเหตุต่างๆแล้วนี้ซึ่งถ้าเราจับมาเป็นปัจจัยพิจารณาว่าไอ้ตัวที่มันเชื้อเชิญให้เกิดการรัฐประหารนี่มันมีอะไรบ้างตรงนี้เราก็จะทำให้รู้แล้วถ้าอย่างนั้นเราจะตัดวงจรรัฐประหารจากไอเหตุเชื้อเชิญเหล่านี้ยังไงตรงนั้นก็จะทำให้เราได้ประเด็นที่ลึกลงไปในการที่จะหาไอวงจรที่จะตัดรัฐประหารเหล่านี้เพราะนั้นไอมูลเหตุที่มันเชื้อเชิญให้เกิดรัฐประหารเนี่ยถ้าไปดูกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของอะไรล่ะของการช่วงชิงอำนาจเป็น power play ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าในหมู่การเมืองหรือในวงการทหารด้วยกันซึ่งมันก็เป็นมาโดยตลอดไอ้เรื่องนี้เพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยเราก็ไปดูอีกทีนึงนะเราก็จะเห็นว่ามันมีส่วนหนึ่งในทางจิตวิทยาที่มันเรียกว่ามันเป็นไมซ์เซ็ตของฝ่ายทหารที่เป็นมาอยู่อย่างนี้โดยตลอดและนี่เป็นลักษณะอย่างนี้ในหลายๆประเทศถ้าไปดูแล้วไมซ์เซ็ตอันนี้ก็คือว่าทหารก็จะถือว่าเขาเป็นสเตทโปรเทคเตอร์เพราะนั้นตรงนี้เมื่อเกิดรัฐประหารหรือเกิดอะไรก็ตามที่อำนาจของฝ่ายทหารเข้ามาครอบงำทางการเมืองต่างๆอะไรเนี่ยมันเน้นแต่ในเรื่องนโยบายความมั่นคงเป็นหลักอยู่ตลอดเวลาตรงนี้เองแหละมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเราคงจะต้องดูว่าแม้จนขณะนี้มันก็ยังเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้ที่จะตัดวงจรรัฐประหารนี่ก็คงต้องดูตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงอะไรที่เป็นเชื้อที่เชิญให้มันเกิดการรัฐประหารขึ้นมาจริงไหมแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยในแง่ของpreventive measure ในแง่ของการที่จะป้องกันเนี่ยจะทำยังไงมันมีมาตรการตรงไหนที่ไปตัดวงจรรัฐประหารตรงนี้ตัดเชื้อที่มันจะเชิญให้เกิดรัฐประหารก่อนดีกว่าไหมใช่ไหมเราก็จะได้มองว่าจะมันมีมาตรการอะไรบ้างที่จะ preventive มันขึ้นมาก่อนในแง่ของอะไรตัดวงจรไฟฟ้าอะไรตรงนี้ใช่ไหมฮะสับสวิตนั้นซะก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมที่จะทำให้ไอการอะไรที่อาจารย์ใช้คำว่าการบริหารรัฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรเพราะนั้นตรงนี้ก็ต้องมาดูอีกว่านอกจากจะไอการตัดวงจรรัฐประหารในแง่ของ preventive
คือไปตัดเชื้อที่มันเชิญการรัฐประหารยังไงตัวหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีมาตรการอะไรบ้างแล้วเนี่ยต้องมาดูตัว promotive measure อีกด้วยว่าเออเราจะทำยังไงที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในประเทศในเรื่องของประชาธิปไตยนะในการสร้าง civil society ในการที่จะมีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์หรือไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจตรงนี้ต้องไปดูด้วยว่าสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยมันอยู่กับกฎของ legitimacy ความถูกต้องชอบธรรมซึ่งได้รับการยอมรับใช่ไหมฮะบางทีไอ้การบางทีมันกับเห็นไหมฮะไปเชื้อเชิญเอาดอกไม้ไปให้ก็เห็นว่าเออไปล้มไอ้รัฐบาลซึ่งไม่ถูกต้องชอบธรรมดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันตรงนี้ก็ต้องไปดูให้มันชัดว่าไอ้แง่ของไอ้ promotive measure ต่างๆที่จะทำให้เกิด anti coup d'état เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่จะไปตัดวงจรรัฐประหารตรงนั้นผมว่าคงต้องดูเพิ่มมากขึ้นอีกเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็แก้ยากอ่ะใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยทีนี้พอมาดูไอ้ตัวสุดท้ายที่ผมว่ามันอยู่ในเรื่องของวงจรไฟฟ้าคือตัว protective measure มาตรการในการที่จะป้องกันให้มันเกิดการต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยที่เสนอมาเนี่ยหมายเห็นด้วยมากเลยไอ้หกมาตรการสำคัญที่บอกที่อาจารย์เสนอไว้เนี่ยมันใช้ได้ทีเดียวแหละนะแต่ว่าไอ้จะทำยังไงต่างหากมีนสุดที่เอ็นตัวนี้สิที่จะต้องหาเพราะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เสนอว่าไอ้การสกัดรัฐประหารโดยทางรัฐธรรมนูญคือยังไงล่ะหรือว่าโดยทางสภานิติบัญญัติหรือว่าโดยสถาบันกษัตริย์หรือว่าโดยบทบาทตุลาการหรือว่าโดยสถาบันอะไรล่ะกองทัพหรือว่าโดยภาคประชาชนตรงนี้สิต้องหามีนทูดีเอ็นตรงนี้อยู่ยากหน่อยใช่ไหมหกมาตรการที่เสนอมาในการที่จะตัดวงจรรัฐประหารนอกเหนือจากที่ผมพูดมาแล้วไปตัดเชื้อของมันไปส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจที่จะไปแอนตี้ไอคูเดต้าต่างๆแล้วอาการที่จะป้องกันต่างๆใน6มาตรการเหล่านี้มีนสุดเองคืออะไรตรงนั้นที่จะต้องไปดูผมว่าอย่างนี้มันก็จะทำให้ความเป็นไปได้หรือว่าทิศทางของการที่จะตัดวงจรรัฐประหารเนี่ยมันเป็นเรื่องน่าสนใจที่เราจะค้นคว้าหามีนสุดเอ็นตรงนี้ให้ได้นะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นสเปนในแง่ของกษัตริย์กรีซเกาหลีใต้ในแง่ของรัฐธรรมนูญในแง่ของกฎหมายสกัดการไม่ให้เกิดการรัฐประหารในกรณีของโปรตุเกสที่จะปรับกลับมาเป็นประชาธิปไตยนี่มันเป็นการนำเสนอที่ตัดไอ้วงจรรัฐประหารซึ่งไอ้ผ่านกระบวนการในระบบทั้งนั้นเลยที่ยกตัวอย่างมาใช่ไหมฮะทีนี้ไอหัวใจเปรียบเทียบความสำเร็จในเรื่องเหล่านี้ในบางประเทศเหล่านี้ไอหัวใจหลักก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องความเข้มแข็งของระบบที่มันเอื้อต่อการตัดวงจรเราสร้างตรงนี้ได้ไหมมีตรงนี้ไหมมันขาดไปหรือจะทำยังไงให้มันเข้มแข็งซึ่งมันจะเป็นทางหนึ่งซึ่งจะตัดวงจรรัฐประหารขึ้นมาได้ดังนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งคงต้องไปดูกันเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะอย่างของสเปนเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราก็เห็นด้วยเพราะว่ากรณีพฤษภา35ของเราเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าบทบาทของกษัตริย์ของเราเนี่ยตัดวงจรรัฐประหารได้อย่างเห็นได้ชัดเลยนะทีนี้อย่างอื่นๆเนี่ยเราก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรามีเข้มแข็งพอหรือเปล่านะนะเหมือนอย่างประเทศที่เรามาเปรียบเทียบยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมคอนเซิร์นมากนะเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเพราะเราก็รู้ว่าไอ้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยการดุลอำนาจของสามมหาอำนาจซึ่งว่าเป็นอำนาจของประชาชนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปรู้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับที่เรามีมาเนี่ยมันขาดตัวหนึ่งที่ผมมองเห็นนะคือตัวที่เรียกว่า democratic deficit คือข้อบกพร่องของประชาธิปไตยซึ่งมันมีปรากฏมาอยู่ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับของเรามีอยู่19-20ฉบับแล้วมั้งไม่มีตัวนี้เลยเพราะอะไรเพราะเราพูดว่าอำนาจประชาธิปไตยของประชาชน
ออกแบ่งออกมาเป็น3อำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการได้ไปดูการถ่วงดุลอำนาจของทั้ง3ของเราเนี่ยมันถูกหลอกมาหรือเปล่าหรือว่าเรายังดึงออกมาไม่ได้อำนาจที่มาจาก3อำนาจไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติหรือบริหารเนี่ยมันมาโดยตรงเราเห็นได้ชัดว่ามาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนแต่ไปดูการไอฟอร์เมชั่นการก่อรูปของอำนาจตุลาการของเรามาจากใครล่ะกรรมการตุลาการเลือกกันเองอะไรกันเองแล้วก็ส่งขึ้นไปให้ทูลเกล้าแต่งตั้งถวายออกมาแต่มันไม่ได้มาโดยตรงจากเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นอะไรล่ะดิโมแครติกเดฟิซิตเป็นจุดบกพร่องของประชาธิปไตยซึ่งยังไม่อยู่ในระบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันหรือเปล่าเพราะนั้นถ้าว่าจะแก้โดยรัฐธรรมนูญตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ต้องไปดูไม่งั้นแล้วเนี่ยนะสิ่งที่มันเป็นอยู่ขณะนี้ก็คืออะไรเพราะเหตุว่ามันมีจุดบกพร่องของอำนาจอธิปไตยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับคือกำหนดอย่างไม่มีอ่ะโดยเฉพาะในแง่ของตุลาการมันจึงทำให้ศาลแทนที่จะศาลจะปกป้องคุ้มครองรัฐธรรมนูญกลายเป็นศาลมารับรองการปฏิวัติรัฐประหารรับรององค์อธิปัตย์มันตลกมันกลับกันไปหมดเลยใช่ไหมฮะเพราะมันเกิดไอ้ democratic deficit ในรัฐธรรมนูญของเราอย่างนี้ศาลจึงได้ออกมาอย่างนี้ถ้าว่าออกมาอย่างนี้มันก็ไปขัดกันอีกกับไอ้ที่เราพยายามสร้างขึ้นมาอย่างเช่นกรณีพรบอาชญากรรมไอ้มาตรา113อ่ะโอ้โห113พูดไว้ชัดเลยว่ายังไงล้มล้างอะไรนะล้มล้างรัฐธรรมนูญใช่ไหมล้มล้างรัฐธรรมนูญอะไรคือไอ้เรื่องศาลเอาเรื่องศาลก่อนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยอาจารย์ธีรวัฒน์ดึงออกมาได้ชัดเจนมากนะไอ้คำพิพากษาตั้งแต่2496นะ9705 23จนกระทั่ง2561เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดเลยที่ในที่สุดกลายเป็นว่าสถาบันยุติธรรมไปรับรองอำนาจรัฐประหารรับรององค์อธิปัตย์สมดเลยมันอะไรกันแล้วพอมามีความพยายามในรัฐบาลชุดนี้ที่จะนำไปสู่ไอ้พระราชบัญญัติอาชญากรรมใช่ไหมมาตรา113ซึ่งมันตรงชัดเจนเลยอย่างเช่นไม่ต้องหรอกอย่างข้อ3ของ113ที่บอกว่าไอ้การล้มล้างรัฐบาลการแบ่งประเทศอะไรต่ออะไรเนี่ยถือเป็นกบฏแล้วทั้ง2 3ข้อใน113มันชัดเจนเหลือเกินถ้ายังแต่ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าศาลเราเป็นอย่างนั้นไปซะก่อนแล้วใช่ไหมฮะไอ้ตรงนี้เองแล้วมันจะไปจัดตัดวงจรรัฐประหารได้ยังไงใช่ไหมครับไอ้ตรงนี้ก็เลยทำให้เห็นว่าโอเคนะเราตัดเชื้อที่มันจะทำเชิญไอ้การรัฐประหารนั่นเป็นเรื่องหนึ่งมีทูตีเอ็นในมาตรการต่างๆมีอะไรบ้างที่จะต้องทำในแง่ของรัฐธรรมนูญในแง่ของไอ้กฎหมายอาญาที่เรามีอยู่ตรงเนี้ยไปถึงนี่ผมกำลังนึกไปถึงเลยนะอย่างกรณีของพม่าเนี่ยกำลังจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้คิดกันมากแล้วว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราดีไฟเราให้นิยามไอ้มาตรา113เรื่องการกบฏเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเรื่องการล้มล้างรัฐบาลต้องหมายถึงการล้มล้างรัฐบาลที่ถูกต้องชอบธรรมในระบอบประชาธิปไตยนี่นะเราบอกว่าโอเคเองเป็นผู้ก่อการร้ายนี่กำลังเกิดขึ้นกับกรณีของพม่านะทุกฝ่ายกำลังนั่นไปแล้วเดี๋ยวเห็นไหมตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยไอการยอมรับของชุมชนโลกเห็นไหมองค์การสหประชาชาติกำลังดูกันว่าจะรับไม่รับ EU บอกมาแล้วจะไม่รับรัฐบาลเป็นอองหลายอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเออเราจะไปถึงตรงนั้นไหมแทนที่จะดีฟายอย่างมาตรา113แค่นี้แล้วก็ไม่ไปไหนเนี่ยเอาเลยตราหน้ามันซะเลยว่ามันเป็นคู่ก่อการร้ายอะไรอย่างเนี้ยแล้วถ้าอย่างนี้เองมันจะเกิดไอ้ public sentiment ที่มา anti ไอ้คูเดต้าในทีหลังมันก็ตัดวงจรรัฐประหารไปด้วยในตัวเป็นลักษณะของการสร้าง civil society ไปพร้อมกันด้วยอะไรอย่างเนี้ยเนี่ยทั้งหมดผมดูมาก็ดูอย่างนี้แต่ว่าทั้งหมดต้องขอชื่นชมว่าอาจารย์ดึงอะไรต่ออะไรมาได้เยอะเหลือเกินนะฮะก็อย่างที่อาจารย์พูดแหละมันก็คงต้องทำวิจัยกันต่อไปเพิ่มกันต่อไป
นะฮะขยายส่วนซึ่งมันยังไม่พออะไรเงี้ยให้มันมากขึ้นนะครับเนี่ยก็มีเท่านี้ที่จะพูดคุยกับพวกเราครับขอบคุณนะครับกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เกียรติชัยพงพาณิชย์นะครับมุมมองท่านแหลมคมเหลือเกินแล้วก็ได้มาเติมเต็มความสมบูรณ์นะครับว่าวิพากษ์วิจารณ์งานของท่านอาจารย์ธีรพัฒน์ได้ให้มีความรายละเอียดลึกซึ้งสำหรับคนที่จะสนใจหรือนำไปต่อยอดนะครับว่ามุมมองท่านเนี่ยเหมือนการเกริ่นการเปิดหัวก๊อกนะหัวเชื้อของงานที่จะศึกษาว่าการที่จะต้องตัดวงจรเชื้อและเชิญนะครับเป็นคำที่คมมากว่าจะต้องทำอย่างไรนะครับและสิ่งสำคัญท่านมาเติมเต็มในหลายเรื่องที่ในฐานะที่ท่านเป็นนักวิชาการอาวุโสที่มองด้วยผ่านเลนมุมมองด้วยประสบการณ์นะครับการทำงานการเมืองระหว่างประเทศทั้งชีวิตของท่านเนี่ยอย่างบางเรื่องบางทีเราอาจจะลืมหรือมองข้ามไปอย่างในเคสของกรณีเกาหลีใต้เราคิดว่าเขาเข้มแข็งด้วยการเมืองภายในประเทศเขาเองแต่จริงๆแล้วปัจจัยหรือปฏิกิริยาเร่งสำคัญที่สุดก็คือสหรัฐอเมริกานะครับเราลืมเรื่องของความมั่นคงในคาบสมุทรเกาหลีซึ่งก็มีชาติอำนาจเข้าไปปุ้นเปี้ยนแถวนั้นมายาวนานอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปเชื่อนะครับเราก็เห็นว่าโอ้เกาหลีนี่เขาผ่านความเจ็บปวดเขาเข้มแข็งมาได้พวกเขาเองแต่ความจริงอาจจะเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มาแน่ตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็หากผมมาถึงเวลาขนาดนี้นะครับก็เรื่องของเวลาของการถ่ายทอดสดด้วยก็ตามนะฮะงานในวันนี้นะฮะจะผ่านไปไม่ได้แล้วจะสำเร็จมาถึงวันนี้ไม่ได้เนี่ยหากขาดบุคลากรสำคัญท่านหนึ่งของคณะนะครับนั่นก็คือท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยรังสิตศาสตราจารย์ดร.วีระสมบูรณ์นะครับขอกราบเรียนเชิญที่ท่านมาในร่วมงานในวันนี้นะครับเดี๋ยวกันจะขอเรียนเชิญท่านกล่าวนะครับขอบคุณท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านแล้วก็กล่าวปิดงานเสวนาครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับก็ที่จริงก็คงได้รับฟังกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรผมเพียงแต่อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่างานรัฐศาสตร์ทางสิทธิเสวนานี้เนี่ยก็ได้จัดมาตั้งแต่เมื่อปี2562นะครับหลายครั้งด้วยกันแล้วก็ต่อเนื่องมาในจนถึงต้นปี2563แต่ก็ต้องระงับไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะพอมาถึงเวลานี้ก็นับว่าเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมนะฮะและเป็นนิมิตหมายดีที่เราก็กลับมาสู่งานนี้ได้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการเปิดงานที่ได้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะโดยหลักการของการจัดรัฐศาสตร์เสวนาของเราเนี่ยเราต้องการเน้นที่งานการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์นะหรือที่เกี่ยวข้องกับรัฐศาสตร์เป็นงานวิจัยหรืองานเขียนหนังสือเขียนตำรานะหรือการนำเสนอสิ่งที่ได้ค้นพบต่างๆมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการนะทั้งสำหรับคณาจารย์นักวิชาการแล้วก็นักศึกษาไม่ว่าจะเป็นของรัฐศาสตร์หรือของคณะอื่นๆทั้งที่มหาวิทยาลัยรังสิตนี้แล้วก็ในที่อื่นๆรวมทั้งที่เราถ่ายทอดสดให้สาธารณชนได้รับทราบกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็ผมคิดว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าที่เราได้รับความรู้ความเข้าใจเป็นอันมากนี้เนี่ยผมจำเป็นจะต้องพูดอย่างแรกก่อนเลยนะครับว่าเราได้รับความเมตตากรุณานะครับเป็นเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมนะในงานนี้นะคือท่านศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูนะครับแล้วก็ท่านพันเอกดร.สรศักดิ์งามขจรกุลกิจนะครับทั้งสองท่านก็ได้กรุณาอ่านงานและนำเสนอดังที่ท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับทั้งส่วนเสริมและส่วนในการที่จะทำให้เราได้รับประเด็นเพิ่มเติมมากมายนะครับในส่วนของคณะรัฐศาสตร์เองนะครับผมก็เพียงแต่ว่าต้องอยากเรียนให้นักศึกษาแล้วก็ท่านที่รับฟังอยู่ได้ทราบนะครับว่าก็เราก็ดีใจนะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับอันนี้จริงงานนี้เราคิดว่าจะจัดตั้งแต่ปีที่แล้วนะเมื่อท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.ธีรพัฒน์ศรีรังสรรค์นะครับท่านกรุณามาเป็นสมาชิกนะครับร่วมอยู่ที่เป็นอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตของเรานะครับซึ่งขณะนี้ท่านก็ได้ทำในด้านงานสอนโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษานะฮะระดับปริญญาตรีก็สอนอยู่ด้วยแล้วก็ขณะนี้ก็กำลังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนะครับของ
คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็สิ่งที่ท่านนำเสนอผมก็คงไม่ต้องกล่าวถึงคุณูปการนะที่สำคัญอย่างยิ่งในทางวิชาการในหนังสือและงานวิจัยของท่านตัดวงจรรัฐประหารที่ได้กล่าวมาวิทยากรภายในของเราอีกท่านหนึ่งนะครับอย่างที่ท่าน อาจารย์วันวิชิตได้บอกนะครับว่าแนะนำท่านนี่คงต้องกล่าวว่าท่านเป็นอะไรเนี่ยเราต้องกล่าวหลายอย่างด้วยกันครับแต่ที่แน่ๆนะครับสำหรับเรื่องการเมืองนะที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหารอะไรต่างๆเนี่ยท่านติดตามมาตั้งแต่ท่านเป็นนักวิชาการนะครับถ้าเผื่อว่าอย่างอันนึงที่ผมคิดว่านะฮะงานของท่านคือท่านอาจารย์เกียรติชัยนะครับพงพาณิชย์นะครับถ้าอยากจะเรียนทั้งหลายนะครับว่าอันที่จริงแล้วงานที่ท่านได้ทำมาแล้วปีที่แล้วเมื่อ2ปีก่อนก็ได้ทำได้ตีพิมพ์ซ้ำนะครับนะคืองานชิ้นสำคัญของท่านคือการปฏิวัติ2475นะครับก็อันที่จริงรู้สึกว่าตีพิมพ์ครั้งแรกในปี2514ใช่ไหมก็นับว่าปีนี้ก็ตีพิมพ์ครบ50ปีแล้วนะแต่ก็มีการตีพิมพ์ซ้ำนะครับเมื่อปี660ที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนะแต่ท่านก็ผ่านทั้งในแง่ของประสบการณ์และการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการปกครองไทยแล้วก็นานาชาตินะครับและอะไรต่างๆมากมายนะวันนี้ก็ได้ฟังท่านได้กล่าวคำเสริมประเด็นและคำวิจารณ์อย่างแหลมคมนะครับก็สำหรับท่านที่นะครับอยู่กับเรานะครับมาตั้งแต่ต้นก็คือท่านนะผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคุณวิชิตบุญโปร่งนะครับนะท่านก็ได้กรุณาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ก็คงพบกับท่านในสื่อต่างๆมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็งานของท่านเดี๋ยวต่อไปเมื่อเสร็จเรียบร้อยก็คงจะมีการนำเสนอนะครับงานศึกษาเกี่ยวกับเมืองไทยเปรียบเทียบกับอินโดนีเซียนะในเรื่องที่ใกล้เคียงกันนี่แหละครับนะฮะทหารกับพลเรือนแล้วที่ท่านไม่ได้นั่งอยู่ภายในตรงนี้อยู่ในสโคปของกล้องนะฮะแต่จริงๆท่านก็เป็นกำลังสำคัญในการทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นผู้ประสานงานทั้งสิ้นทั้งปวงที่ทำให้เกิดขึ้นได้นะครับและดูแลเรื่องการจัดรัฐศาสตร์รังสิตเสวนานะครับคือท่านรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อนนท์ภักดีวงศ์นะครับก็ต้องขอบพระคุณท่านไว้ในที่นี้ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ของ Wisdom Media นะครับที่กรุณาช่วยในการดำเนินให้การรายการของเรานะดำเนินมาจนถึงบัดนี้และมีการถ่ายทอดสดและจะบันทึกให้ชมกันต่อไปด้วยนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมก็คงจะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ขอปิดรายการสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับมีอะไรจะเสริมไหมครับสำหรับการครั้งต่อไปไม่มีนะครับงั้นเรายุติกันเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับ